ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สวัสดีครับเรามาตั้งวงกันเพื่อพูดคุยถึงยุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาโควิด-19ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาระดับโลกของไทยเราเองก็มีความเห็นหลากหลายสิ่งที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือความพยายามของรัฐบาลและศูนย์บริหารโควิดที่เราเรียกว่าสบคที่กำลังทำงานอยู่อย่างขมักขม้นทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผมอยากจะฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เรื่องสาธารณสุขและเอกชนที่เข้ามาสนใจติดตามและก็มีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมกับเรื่องนี้ด้วยครับดังนั้นวันนี้ชวนหลายๆท่านมาตั้งวงกันนะครับตั้งแต่คุณหมอคำนวณอึ้งชูศักดิ์ดร.วลัยพรคุณหมอวีรศักดิ์และดร.ประกาศสิทธิ์นะครับกับคุณหมอกฤษดาเรามาตั้งวงคุยกันเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเอ๊ะเราได้อะไรจากบทเรียนในอดีตที่จะมาแก้ปัญหาปัจจุบันและป้องกันปัญหาอนาคตหรือไม่ครับเริ่มที่คุณหมอคำนวณก่อนเลยครับคุณหมอคำนวณครับภาพรวมที่คุณหมอมองอยู่ขณะนี้ยุทธศาสตร์ที่ทำอยู่ขณะนี้มีข้อสังเกตอะไรบ้างครับใช่ครับหมอสวัสดีครับ คุณสุทธิชัย คือผมจะขออนุญาตเรียนเฉพาะในมุมเรื่องของการควบคุมโรคนะครับครับซึ่งอาจจะต้องฟังมุมอื่นๆด้วยใช่ครับคือในด้านการควบคุมโรคเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้มาตรการกลุ่มมาตรการด้วยกัน3กลุ่มนะครับครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นทางด้านสาธารณสุขครับได้แก่การที่เราพยายามที่จะหาคนไข้ให้เร็วที่สุดเอาคนไข้มาแยกรักษาครับนะครับเอาผู้สัมผัสไปควอรันทีนนะครับครับซึ่งมาตรการเนี้ยเป็นมาตรการที่ลงทุนน้อยที่สุด มีผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งทุกประเทศเนี่ยยอมรับนะครับว่าอันนี้คือมาตรการแบ็คโบนอันที่หนึ่งนะครับครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การระบาดนั้นเนี่ยมันเกินขีดความสามารถที่เราจะทำเฉพาะข้อที่หนึ่งได้เนี่ยครับเราก็ต้องมาทำข้อที่สองกลุ่มข้อที่สองเนี่ยครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าทำโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยการที่พยายามทำให้ผู้คนไม่พบปะไม่ต้องมาพบปะกันนะครับครับแล้วก็ยกเลิกการชุมนุมที่มีคนเยอะๆนะครับมาตรการอันนี้ก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องใช้ในจังหวะที่เหมาะสมนะครับถ้าทำอันที่สองแล้วยังไม่ได้ก็เป็นกลุ่มมาตรการอันที่สามที่จะเข้ามาเสริมที่เราเรียกว่าการจำกัดการเคลื่อนไหวของประชาชน หรือปัจจุบันนี้เราเรียกล็อกดาวน์เอาคุณต้องอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นห้ามเดินทางข้ามเขตเมืองนะครับดังนั้นสามกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการวางจังหวะจากโคนเอาไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ยังไงถ้าเราอยู่ในสถานการณ์น้อยๆเราก็ต้องเลือกใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักนะครับครับแต่บางประเทศเนี่ยเขามารู้ตัวตอนต้นมันอาการหนักแล้วเพราะฉะนั้นจะไปใช้มาตรการเบาก็ไม่ได้นะครับใช่ตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยดูเหมือนเราใช้มาตรการ1บวก2แล้วก็มี3บางพื้นที่นะครับครับซึ่งก็เป็นสไตล์แบบไทยนะซึ่งก็ในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าอย่างนี้ครับคุณสุทธิชัยต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนพอเขาเจอเนี่ยมันเป็นเวฟใหญ่คุมทีเดียวทั้งประเทศแต่ของเราเนี่ยมันทุกจังหวัดสถานการณ์มันจะแตกต่างกันมากณขณะนี้เรามีอยู่ประมาณ10จังหวัดนะครับที่ยังไม่พบผู้ป่วยเลยใช่ครับมีอยู่ประมาณสัก12จังหวัดที่มีผู้ป่วยหลัก10หลัก20ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการโดยดูตามสถานการณ์ของตัวเองนะครับครับนั้นโดยทั่วไปผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็โอเคครับครับแต่นี้ก็ต้องมาดูผลว่าไอ้ที่เราทำแบบนี้เนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเผื่อคุณสุทธิชัยดูตามตัวเลขที่เราแถลงกันทุกวันเนี่ยประชาชนก็คงจะสนใจเฉพาะว่าวันนี้ตัวเลขขึ้นหรือเปล่าไม่อยากให้มันขึ้นอ่ะ
อยากให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีนัยยะบางอย่างอยู่นะครับครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเผื่อในเชิงวิชาการเนี่ยเวลาเราดูตัวเลขเนี่ยเราก็จะดูอยู่ 3-4 เรื่องใหญ่ๆนะครับครับเรื่องที่1คือเราดูตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ดีนะครับใช่ดูเหมือนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของเราคงที่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าร้อยอยู่2วันนะครับอันนั้นเป็นตัวเลขที่1ครับตัวเลขที่2ที่เขาเรียกว่า dumping time คือดูซิว่าจำนวนสะสมเนี่ยมันเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับdumping time ยกตัวอย่างเช่นวันนี้วันนี้ 20,000 เอ้ยโทษทีฮะ 2,220 นะครับใช่ครับเราก็ดูว่าถ้าครึ่งนึงของ 2,220 ก็คือประมาณ 1,1001,100 นั่นมันอยู่ที่ประมาณวันที่รู้สึกจะ10วันที่ผ่านมาก็แปลว่ามันใช้เวลาประมาณ10วันในการเพิ่มเท่าตัวนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ5วัน5-6 วันถ้าต่ำกว่านั้นถือว่าสถานการณ์รุนแรงถ้ามันยิ่งยืดเวลาออกไปก็แปลว่ามันเกิดการชะลอตัวนะครับครับตัวเลขตัวที่3ไม่ปรากฏอยู่ในนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวเลขวิชาการมากเราเรียกว่าค่า R0 คือ reproduction number ผมขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนกับอัตราเจริญพันธุ์ของประชากรไทยถ้าอัตราการเจริญพันธุ์ก็คือว่าครอบครัวนึงสามารถมีลูกได้7คนเรานึกภาพออกว่าประชากรเราจะต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อว่าเหลืออยู่เพียงแค่1คนโอ้อย่างนี้เรานึกภาพออกเลยว่าประชากรของเรากำลังจะหดตัวนะครับการระบาดเราใช้ตัวเลขตัวนี้อยู่เขาไม่ได้มาแสดงนะครับผมได้สอบถามกับคนที่เขาทำเนี่ยก็พบว่าช่วงเมื่อประมาณตอนที่เราเริ่มมีเหตุการณ์สนามมวยเนี่ยนะฮะค่าอัตราการเจริญพันธุ์ขออนุญาตใช้แบบง่ายๆนะอัตราการเจริญพันธุ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.6ก็แปลว่าถ้าเรามีผู้ติดเชื้อ1รายมันจะสามารถทำให้เกิดอีก 5.6 คนได้นะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะครับครับตัวเลขตัวเนี้ยหลังจากเรามีมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยขนาดเนี้ยมันเริ่มลดลงมาจาก 5.6 ลงมาเหลือ2กว่านะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหลือประมาณ 1.3 ครับในวิชาการก็คือถ้าเผื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราเจริญพันธุ์เนี่ยลงมาที่1หรือต่ำกว่า1แล้วก็แปลว่าการระบาดเนี่ยมันควบคุมได้เบ็ดเสร็จแน่นอนนะครับเพราะว่ามันขยายตัวของมันเนี่ยไม่เรียกว่าถ้าคุณมีคนไข้1คนติดเชื้อ1คนแล้วคุณทำให้คนติดเชื้อได้อีกไม่ถึง1คนเนี่ย คือบริษัทคุณกำลังจะเจ๊งเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่จะสะท้อนความน่าเป็นห่วงของคนไข้อาการหนักคือเราจะดูว่าผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ตัวเลขของไทยเนี่ยก็น่าสนใจ คือเราพบว่าโดยเฉลี่ยคนไข้ติดเชื้อของเราเนี่ยอายุ39ปีนะครับถ้าเผื่อเรามีคนติดเชื้ออายุมากๆอันนี้อันตรายครับของอิตาลีเนี่ยนะครับคนติดเชื้อเขาเนี่ย 50% เป็นคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเกิน60เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีอัตราการป่วยอย่างรุนแรงมากของไทยเราเนี่ยไม่ถึง 10% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทำให้เราเห็นว่าเรามีผู้เสียชีวิตไม่มากเหมือนกับประเทศอื่นนะครับครับอันนี้เป็นทรายที่ดีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถยุติปัญหาโควิดได้ผมขออนุญาตเรียนว่าปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยมันจะยุติต่อเมื่ออันที่หนึ่งก็คือว่าประชาชนของไทยเนี่ยมีการติดเชื้อไป 60% ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเราติดเชื้อเท่าไหร่แต่คนคาดการณ์ว่าคงยังติดเชื้อไม่มากเท่าไหร่นะครับใช่ครับอันที่สองเราไม่ต้องรอให้ติดเชื้อธรรมชาติเราเอาวัคซีนมานะครับเพื่อที่จะฉีดใ
ครับอันนี้จะต้องรอไปประมาณปีครึ่งปีครึ่งครับอันที่3เรามียาที่ถ้าเจอคนไข้ต้องให้ยารักษาหายลดการตายได้ถ้าเรามีทั้งหมดนี้นะครับก็จะทำให้เราอยู่ได้แบบไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องโควิดมากนักแต่ขนาดนี้ต้องยอมรับว่าโควิดจะเป็นปัญหาของเราอยู่เรียกว่าวิ่งมาราธอนนะครับคือศึกครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆภายในเดือน2เดือนนะครับแต่ว่าจะต้องลากยาวแน่นอนขึ้นอยู่กับเราจะใช้มาตรการแต่ละช่วงแต่ละจังหวะเวลาที่เหมาะสมยังไงบ้างอันนั้นเป็นความเห็นโดยรวมๆนะครับคุณสุทธิชัยครับครับมองว่าทุกวันนี้ยุทธศาสตร์ที่ใช้ที่บอก1บวก2แล้วก็3ในบางจังหวัดเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรแล้วถ้าเรามองย้อนบทเรียนจากคราวที่แล้วไม่ว่าจะเป็น SARS Ebola MERS เนี่ยเราใช้มาตรการคล้ายกันหรือต่างกันยังไงครับโอ้คุณชุติกายครับครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เราเรียกว่าฉีกตำรานะครับฉีกตำราก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เบอร์1อย่างเดียวเลยอย่าง Ebola เนี่ยนะครับใช้เบอร์1อย่างเดียวเลยซาก็ใช้แค่อันที่หนึ่งอย่างเดียวเลย okay. แต่ปรากฏว่าโควิดครั้งเนี้ยไม่ได้ เหตุผลก็ตรงไปตรงมาครับ คือโควิดเนี่ย มันมีสถานการณ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่าคนที่มีอาการน้อยๆโรคมันแตกนะครับคุณสุทธิชัย ถ้าเป็นซาเป็นอีโบลาเนี่ยพอคนไข้แสดงอาการหนักปุ๊บคนไข้ไปไหนไม่ได้ละต้องมาโรงพยาบาลก็ง่ายกับเราครับแต่โควิดเนี่ย 80% เป็นคนไข้ที่มีอาการนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้องใช้มาตรการครับ social distancing ยกเลิกการชุมนุมแล้วก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยองค์การอนามัยโลกจะมาบอกเลยบอกNo travel restriction แต่อันนี้ไม่ได้ละมันต้องมี travel restriction แต่เพียงแต่จะใช้ในจังหวะในบริบทยังไงที่ไม่เกิดผลกระทบจนเสียหายต่อเรื่องอื่นๆจนเกินไปนะครับครับแต่จีนเขาตัดสินใจเร็วที่จะล็อกดาวน์คือใช้มาตรการที่3มาตรการแรงเลยเนี่ยทั้งๆที่เขาก็เคยมีประสบการณ์ SARS แปลว่าเขาจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นว่าอีโบลา MERS กับ SARS เนี่ยต่างกันกับโควิด19เยอะดังนั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มตั้งแต่ดูเหมือนว่าปลายมีนาอมกรานี้เขาก็ตัดสินใจเดือนเสร็จเท่านั้นเองบอกไม่ไหวละต้องใช้มาตรการ เข้มเลยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาประเมินตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันคงเอาไม่อยู่ถ้าโอ้โหสัญญาณขาดไปครับครับจีนเนี่ยเขาตัดสินใจได้ยินไหมครับคุณหมอได้ยินไหมครับครับคุณหมอครับเดี๋ยวคุณหมอเข้ามาต่อก็ได้ครับคุณหมอครับคุณหมอคำนวณครับสัญญาณมันขาดไปไม่ทราบได้ยินผมไหมครับได้ยินแล้วครับตอนนี้ได้ยินแล้วครับคุณหมอได้ยินผมไหมครับได้ยินผมไหมครับโอเคครับสัญญาณกลับมาแล้วครับได้ยินไหมครับได้ยินผมนะอาจารย์ชุติชัยชวนใหม่ทีนึงครับครับผมแสดงว่าจีนเนี่ยที่เขาปิดอู่ฮั่นเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วว่าโอ้มันไม่ใช่เหมือนกับซาร์สละไม่ใช่เหมือนอีโบลาละมันต้องมีมากกว่ามาตรการแค่1ละเอากระโดดไป3เลยเขาประเมินได้เร็วกว่าเรามากแล้วถ้าเทียบกับของตะวันตกนี่โอ้โหยังช้ากว่าจีนเยอะเลยใช่ไหมครับเขาเอามาจากไหนข้อมูลเขาเนี่ยเขาว่าจากอะไรที่ตัดสินใจอย่างนั้นครับครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในหน้างานนะครับผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาดูหน้างานและเขารู้แล้วว่าที่อู่ฮั่นเนี่ยสถานการณ์มันสุกงอมละครับการล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยนะครับเขามีวัตถุประสงค์หลักคือเขาไม่ต้องการให้เชื้อเนี่ยแพร่จากอู่ฮั่นหรือมณฑลเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือสกัดไม่ให้เชื้อเนี่ยออกนอกเมืองไปที่เมืองอื่นแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการสกัดโดยวิธีนี้เราเรียกว่าเป็นการซื้อเวลา
ซื้อเวลาเพราะว่าคุณสกัดยังไงเนี่ยไม่ได้ละก็เมื่อมันมีที่มันออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการซื้อเวลาแล้วก็ควบคุมต้นครับเพิ่มอย่าให้สะเก็ดไฟเนี่ยมันกระจายไปมากนักนั้นการตัดสินใจที่เขาทำที่อู่ฮั่นเนี่ยถือว่าเหมาะสมถือว่าถูกตามหลักวิชาการนะครับครับเพราะว่าสถานการณ์มันสุกงอมครับครับที่คุณหมอบอกว่าของเราเนี่ยอยู่ที่จำนวนคนติดเชื้อรายใหม่ว่ามากน้อยเท่าไหร่แล้วดูบนพื้นฐานของตัวเลขของคนติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเราก็ประเมินว่ามันร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรแต่คำถามคือว่าเราตรวจมากพอที่เราจะรู้ไหมว่าตัวเลขของคนติดเชื้อรายใหม่ที่เราได้ยินทุกวันเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแน่นอนถ้ายิ่งตรวจเยอะก็ยิ่งเจอเยอะแต่ตอนนี้อัตราของการตรวจของเรามันอยู่ที่เราสงสัยว่ามันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มันสะท้อนความเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับอันนี้เป็นคำตอบเป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับขณะนี้ทุกคนยอมรับว่าเราต้องเพิ่มปริมาณการตรวจก็เรามีคนไข้ที่อาการน้อยๆนะครับใช่อันนี้คำถามว่าจะต้องเพิ่มไปสักขนาดไหนเอิญผมได้อ่านเปเปอร์ของกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขทำนะครับเขาก็ประมาณการนะครับว่า เราจะต้องเพิ่มการตรวจให้ได้ประมาณนะครับ 8,000 ถึง 10,000 เทสต่อวันโดยไม่ได้กระจายกันทั่วประเทศนะครับแต่ลงไปพื้นที่สำคัญขณะนี้การตรวจของเราเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 รายต่อวันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจให้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าเราจำเป็นต้องตรวจให้มากขึ้นในอดีตเราเคยตรวจตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราตรวจแค่หลักร้อยฮะวันหนึ่ง100 200 300 400ตอนนี้เพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 3,000 ละแต่ว่าคงจะต้องเพิ่มต่อไปให้ใกล้หมื่นนะครับครับเพราะผมเห็น WHO ผู้อำนวยการเขาบอกเลยว่าหัวใจของการที่จะเอาชนะโควิด19ได้ตอนนี้คือ test and test คือทดสอบตลอดเลยเนี่ยเสร็จแล้วพอ test เสร็จเนี่ยเขาบอกของจีนก็คือ test เสร็จก็ isolate คือแยกอย่างที่คุณหมอคำนวณว่าแยกเสร็จแล้วก็ manage ให้ได้ตอนนี้ไอ้ test ของเราเนี่ยข้อจำกัดมาอยู่ตรงที่เครื่องมือหรือคนหรืออะไรครับที่ว่าเรายังไม่สามารถเทสได้ในจำนวนที่เราคิดว่าน่าจะสะท้อนความเป็นจริงที่สุดครับอยู่ทั้ง2 ส่วนนะครับ คือ3 ส่วนด้วยกันครับ ครับส่วนที่1ก็คือเราต้องมีฮาร์ดแวร์คือมีเครื่องตรวจที่ตรวจได้เร็วกระจายทุกจังหวัดนะครับขณะนี้ดูเหมือนจะได้ประมาณสัก40กว่าจังหวัดละแล้วก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะมีแผนที่จะกระจายฮาร์ดแวร์ให้มีเครื่องไปทุกจังหวัดนะครับครับส่วนที่2ก็คือเรื่องน้ำยาใหม่ๆเราอาจจะมีปัญหาแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนเรื่องน้ำยาไม่มีปัญหาแล้วครับมีการสั่งเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมรองรับให้ตรวจได้ประมาณ1ล้านเทสใน 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของมาตรการรองรับที่จะเสริมกันคือถ้าเราตรวจแต่เราไม่มีระบบรองรับว่าตรวจเสร็จปุ๊บเราจะเอาคนไข้ไป อยู่ที่ไหนแล้วคนที่เราจะต้องให้เขาควอรันทีนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3อันเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีครับอันสุดท้ายเรื่องของสถานที่ยังเป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับคือ เราพยายามทำสิ่งที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า hospital คือเปลี่ยนโรงแรมมาเป็นโรงพยาบาลอันนี้มีความสำคัญครับอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าควอรันเทลควอรันเทลก็คือควอรันทีนบวกโฮเทลนะครับครับเพราะว่าสมัยเดิมเนี่ยเราบอกว่าให้กลับไปพักอยู่ที่บ้านแต่ปรากฏว่าคนก็อาจจะไม่ได้อยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแนวคิดเรื่องของการทำควอรันเทลมากขึ้นนะครับ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 ดังนั้นแน่นอนเราจะทดสอบเทสมากขึ้นต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเรามีสถานที่เพียงพอไม่เช่นนั้นตรวจแล้วมีจำนวนเพิ่มนี่เราไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนแล้วก็หมอบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องพอด้วยถูกต้องครับ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 ดร.วลัยพรครับในฐานะประสบการณ์ทางด้าน IHPP
ซึ่งเกี่ยวกับ International Health Policy Program ตอนนี้เนี่ยติดตามเรื่องนี้มีข้อสังเกตอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะ คุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะครับไวพรค่ะครับตอนนี้นั่ง2ที่ค่ะคือในฐานะที่เป็นนักวิจัยอยู่ที่ IHPP อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่เป็นผู้อำนวยการกองการต่างประเทศของกระทรวงอะค่ะอ๋อครับค่ะคำถามของคุณสุทธิชัยว่ามีข้อสังเกตอะไรขออนุญาตกลับไปที่คุณหมอคำนวณประเด็นแรกสุดก็คือตอนที่บอกว่าเราหาให้เร็วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ย react ทันทีถ้าคุณสุทธิชัยจำได้ตอนนั้นอันนี้พูดในนามของกระทรวงเลยนะคะว่าทางกระทรวงเนี่ยลงไปที่สนามบินสุวรรณภูมิทันทีแล้วก็มีการตรวจเข้มของเครื่องบินที่มาจากอู่ฮั่นตอนนั้นนะคะแล้วก็เช็คเอาเทอร์โมสแกนไปตั้งตอนนั้นรีแอคชั่นเร็วมากแล้วก็พยายามจัดการให้เร็วที่สุดอันนั้นคือมาตรการที่กระทรวงใช้อ่ะค่ะแล้วก็มีการใช้มาเรื่อยๆเป็นระยะระยะทีนี้ในส่วนที่ทำงานอยู่ที่กองการต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าทางจีนทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยก็พยายามแบ่งปันประสบการณ์กับเรานะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยค่ะเข้ามาหาเราแล้วก็มาหาท่านรัฐมนตรีเขาบอกชัดเจนว่าของเขาเนี่ยค่ะเขาตรวจเนี่ยวันละแสนค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทางเราเนี่ยก็ตื่นตัวว่าอุ้ยเรื่องการเทสเนี่ยมันสำคัญมากแล้วก็ทำให้ต่อมาถึงทางกรมวิทย์เนี่ยค่ะพยายามที่จะขยายเรื่องของศักยภาพการตรวจที่ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในภูมิภาคตอนขณะนี้นะคะการช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่นทางญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็สนับสนุนเป็น voluntary contribution ผ่านทาง WHO มาให้ทางประเทศไทยจำนวนหนึ่งจำนวนค่อนข้างเยอะในการที่จะสนับสนุนเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นความต้องการของประเทศส่วนนึงเนี่ยส่วนใหญ่เลยละค่ะ1ใน3ของเงินช่วยเหลือตรงเนี้ยทางกรมวิทย์เนี่ยเอาไปขยายศักยภาพค่ะก็อันนี้เป็นในส่วนของทางที่พวกเราทำกันในส่วนของข้อสังเกตที่เราทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทางรัฐบาลเราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมาตรการแต่เราไม่ค่อยรู้ว่ามาตรการนั้นๆใช้ไปแล้วเนี่ยได้ผลมากน้อยอย่างไรยกตัวอย่างอย่างเช่นแคมเปญเรื่องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอันนี้ค่ะทาง IHP ก็เพิ่งทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานสถิติเราก็พยายามดูว่าประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไหมซึ่ง 90% น่าดีใจนะคะเขาเข้าใจแต่ว่า 50% เนี่ยยังต้องออกจากบ้านเนื่องจากยังต้องทำงานการ work from home ที่เป็นมาตรการเนี่ยยังใช้ไม่ได้ผลมากนักก็เห็นชัดเลยอย่างเช่นส่วนราชการเนี่ยบอกเลยว่าทำงานเนี่ยให้ work from home 50% ผลสำรวจของประชาชนทั่วไปมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆนะคะว่ามีคนอีกครึ่งนึงเนี่ยที่ยังต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานครับอันที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่ามีอยู่ 30% ที่อยู่บ้านแล้วมีคนมาหาที่บ้านนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านแต่มาตรการ social distancing เนี่ยเราก็ยังทำได้ไม่ดีมากนักครับอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เราเจอจากการสำรวจก็คือว่าประชาชนยังใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยประมาณแค่ 70% การล้างมือบ่อยๆทุกครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% ทั้ง2มาตรการนี้คือการใส่หน้ากากแล้วก็การล้างมือบ่อยๆทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของเนี่ยก็อยากจะโปรโมทให้ได้ 100% ค่ะอันนั้นคือสถานการณ์ตอนนี้นะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะครับที่บอกว่าคนบาที่ยัง work from home 50% นี่เป็นราชการสักกี่เปอร์เซ็นต์เอกชนสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้คนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือพนักงานราชการค่ะอ๋อครับแล้วก็เลยจะได้คือแค่ข้อมันค่อนข้างไบแอสไปเป็นฝั่งราชการค่ะครับแล้วทางราชการนี่ไม่สามารถจะสั่งให้เปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้หรือครับที่ทำงานที่บ้านตอนนี้ทางกระทรวงอื่นไม่ทราบนะคะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขยังเป็นอยู่ที่ประมาณ 50% อยู่ค่ะเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเองใช่ไหมครับ50%อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับมันอุปสรรคมันให้มีการเหลื่อมเวลาให้มีการเหลื่อมเวลาแล้วก็เหลื่อมวันทำงานแล้วก็ให้มีคนลดลง 50% อันนั้นคือสิ่งที่ออกมาเมื่อสักประมาณตอนมีนาค่ะครับครับแล้วโอกาสที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์
ย่างเช่นเริ่มที่กระทรวงสาธารณสุขก่อนเนี่ยว่าทุกวันนี้ทำงานที่บ้าน 50% เราสามารถจะบอกเราขยับขึ้นไปเพิ่ม 70% ภายใน2อาทิตย์นี้ได้ไหมเนี่ยมันมีทางไหมอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งค่ะไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กล้าตอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่กระทรวงเนี่ยค่ะพยายามใช้วิธีการประชุมแบบทางซูมแล้วก็ออนไลน์แต่ก็จะมีหน้างานอีกหลายส่วนที่จำเป็นที่จะต้องมีไปฟิสิกส์อยู่ที่กระทรวงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับบริจาคการประสานงานการสั่งการต่างๆอะค่ะก็ยังมีอยู่ครับค่ะครับคือถ้าเป็นล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นเนี่ยก็จะต้องเกือบ 100% เลยนะครับทั้งหน่วยราชการและเอกชนอยู่ที่บ้านหรือผมเห็นสิงคโปร์เห็นบางประเทศนี่ก็เกือบ 100% เหมือนกันเพิ่งออกของสิงคโปร์เพิ่งออกมาเมื่อ 2-3 วันสถานประกอบการปิดหมดและราชการทุกคนทำงานที่บ้านหมดนั่นอาจจะต้องใช้อาจจะต้องถึงจุดนั้นไหมครับใช่ค่ะน่าจะต้องไปถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็เหลือให้น้อยที่สุดที่ยังเดินทางออกนอกบ้านค่ะครับครับคุณหมอกฤษดาเมื่อกี้ยกมือนะครับเชิญครับหมอกฤษดาครับครับคือผมมีข้อสังเกตตรงนี้นะครับครับคือว่าอย่างที่นี้คุณหมอคำนวณเล่าอะครับว่าไอ้มาตรการการล็อกดาวน์ที่เป็นพาร์ชั่นล็อกดาวน์เนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากครับมันหมายความยังไงวันที่23เราเห็นนะครับตอนที่ปิดห้างปุ๊บเนี่ยมีพนักงานกลับต่างจังหวัดทันทีมีจำนวนในที่ถูกปลดทันทีนะครับแล้วก็กำลังถูกไล่ปลดกันในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ต้นทุนสูงเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราต้องประเมินต่อไปคือว่ามันคุ้มหรือถูกจังหวะหรือยังตรงนี้นะครับคือถ้ามันเร็วเกินไปก็เหมือนกับว่าเราจ่ายแล้วล่ะคราวนี้สิ่งที่ผมรู้สึกคือว่าที่ผมเห็นประโยชน์ตรงนี้คือว่าการล็อกดาวน์ครั้งนี้มันทำให้คนตื่นตัวครับตอนก่อนหน้านี้มันยังไม่ตื่นตัวเท่าไหร่นะครับตอนที่ตื่นตัวแต่ต้องถามว่าไอ้การตื่นตัวเนี่ยมันจ่ายสูงมากเลยตอนนี้มีร้านค้าบางร้านค้าผมไปแถวหน้าสารยานะครับหลายร้านค้าบอกเขาอยู่ไม่ได้อะเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอะนะครับเขาก็ต้องปิดร้านปิดกิจการเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยแล้วก็ผมได้คุยกับเพื่อนที่เขาอยู่ในสายพวกรถยนต์เนี่ยนะครับมอเตอร์เนี่ยพวกรถยนต์ทั้งหมดหยุดหมดละมีบางก็บางโรงงานก็เริ่มเลย์ออฟนะครับ40% 50% เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ต้องถามว่าคือมันจ่ายไปแล้วล่ะมันถอยไม่ได้ละครับแต่ว่าส่วนที่1คือถามทบทวนนะคะว่าแต่ละครั้งที่มันใช้เนี่ยมันคุ้มไหมนะครับอันที่2เนี่ยที่ผมกังวลมากก็คือว่าตอนนี้คนจำนวนมากเนี่ยมีความคิดว่าหยุดอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับเดี๋ยว30เมษายนเนี่ยเปิดออกมาจบละหลายคนรู้สึกว่าอ่ะยอมทนกันตรงนี้แหละแต่ที่เมื่อกี้เราดูจากที่คุณหมอคำนวณดูสถานการณ์นะครับครั้งนี้มันเป็นศึกยาวอ่ะมันคืออาจจะต้อง1ปีครึ่งหรือมากกว่านั้นนะครับเป็นระยะยาวเนี่ยตอนนี้คนจำนวนมากคิดว่าจบแล้วเสบียงที่มีอยู่ก็ถูกใช้เลยนะครับเราก็รู้นะครับบริษัทต่างๆนี่มีเงินสะสมกันไม่มากหรอกครับยิ่งร้านเล็กกันนะครับอยู่ได้เดือนหนึ่งบุ๋ม28วันก็ตายละครับตรงเนี้ยคือเขาคิดว่าสึกสั้นครับเขาก็ยอมทนกันครับแต่พอเปิดมา30เนี่ยมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดอย่างนี้ครับว่ามาตรการตอนนี้มันเหยียบเบรกครับพอมันเหยียบเบรกนะครับแต่ถ้าเหยียบเบรกแล้วเราไม่เตรียมการหลัง30เนี่ยอันที่1คือเราเตรียมใจคนหรือยังครับจิตใจคนที่ว่ามันจะต้องสู้ยาวนะไม่ใช่แค่เดือนครึ่งนะครับแต่มันต้องมากกว่านั้นเนี่ยคนไทยรู้แล้วหรือยังว่ามันจะต้องสู้ยาวนะครับที่เป็นประการที่1นะครับประการที่2ก็คือว่าหลายๆกิจการเนี่ยมันจะหยุดต่อไม่ได้ไอ้ร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยมันต้องขายอ่ะครับเราจะไอ้ประเภทบอกว่าตอนนี้นะครับเราบอกให้เขาเนี่ยซื้อกับบ้านเนี่ยที่เราเห็นที่ผมไปเห็นนะครับทุกคนก็ยืนกินหน้าร้านอ่ะครับเอาชามก๋วยเตี๋ยวกินหน้าร้านเลยแล้วมันก็ยืนติดกันเนี่ยอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย30วันนี้เราต้องก่อน30เมษายนเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมเลยว่าอันที่1เราเตรียมใจประชาชนหรือยังหลังจาก30เนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ไหมครับเช่นร้านอาหารจะเป็นยังไงการจัดที่นั่งทั้งหมดสมมติจะให้เขานั่งนะครับครับห้างจะเปิดไหมครับห้างใหญ่อ่ะเขาก็มีเงินหลายหมื่นล้านนะครับครับแต่ไอ้ร้านค้าย่อยที่อยู่ในห้างอ่ะร้านขายขนมในห้างทั้งหมดถูกปิดหมดเลยครับพวกนี้
จะให้เขาทำไหมจะให้เขากลับมาไหมถ้าจะให้เขากลับมามีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยจะยังไงจะซื้อขายกันยังไงครับใช่ไหมครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอว่าอะไรอาจจะด็อกเตอร์ว่าอะไรพรว่าครับว่าจากที่ผมทราบมานะครับตัวการการที่ปิดงานไปบางส่วนเนี่ย 30% เนี่ยมันปิดได้ครับหมายถึงว่า work from home ได้แต่ 70% มัน work from home ไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับธุรกิจที่เป็นที่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องจักรครับทำเรื่องงานปั๊มงานพิมพ์อะไรเงี้ยมันยกเครื่องกลับบ้านไม่ได้ครับคนงานเหล่านี้ต้องผลิตมันยกกลับไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอโรงงานเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าภาพเหล่านี้ต้องชัดเจนนะครับว่าไอโซเชียลดิสแทนในชีวิตชีวิตประจำวันเนี่ยจะทำยังไงมันต้องมีออกมาต้องมีไกด์ไลน์ออกมาให้ชัดเจนไม่งั้นไม่ได้อะไรจะปิดอะไรไม่ปิดก็ว่ากันนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากๆก็คือว่าไอการมาตรการการติดตามโรคอ่ะตอนนี้เรายังเป็นอย่างนี้เลยนะครับว่ามีใครที่ต้องขึ้นรถตู้จากกรุงเทพอยุธยาวันนี้มารายงานตัวอย่างนี้น่าจะไม่ทันครับเพราะมันจะเยอะขึ้นอ่ะตอนนี้เป็นพันแล้วใช่ไหมครับใช่มันก็จะมากขึ้นเนี่ยถ้าเราดูตัวอย่างตรงนี้กับหลายๆประเทศเนี่ยโอ้เขามีระบบ tracking ที่ดีมากเลยครับอย่างจีนเนี่ยเขา track ได้หมดอ่ะใครอยู่ตรงบริเวณนี้ตามเขาก็จะมีประสิทธิภาพครับระบบแบบเนี้ยเอาเข้ามาก่อนวันที่30 เมษายนี่ครับถ้าเรามี2อันเนี้ยเราก็จะคุ้มที่เราจะหยุดเดือนครึ่งที่ผ่านมาแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรกันนี้เลยเนี่ยหลัง30ผมว่ามันก็จะเป็นวิกฤตต่อไปครับคุณกนกวลีฐานะเป็นเอกชนเนี่ยประเด็นเรื่องที่คุณหมอกฤษดายกขึ้นมานี่มีทางบริหารยังไงไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของการจัดการทางด้านการแพทย์เพราะว่ามันต้องไปด้วยกันคือคอสต์หรือค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์กับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องประเมินพร้อมๆกันมาตรการที่จะใช้มันจึงต้องดูแล้วว่ามันสามารถรับได้รวมไปถึงที่หมอกฤษดาพูดคือการสื่อสารกับประชาชนและทางด้านสังคมจิตวิทยาสังคมว่ารับได้หรือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคุณกนกวลีมองในแง่เอกชนประเด็นที่คุณหมอกฤษดายกขึ้นมานี่น่าสนใจแค่ไหนจริงแค่ไหนและเอกชนพร้อมจะรับแค่ไหนขอบคุณค่ะคุณสุทธิชัยสวัสดีทุกท่านนะคะครับจริงๆก็มาสองส่วนเหมือนกันนะคะจะขอต่อจากที่คุณหมอกฤษดาพูดไว้นะคะว่าเรามองผลกระทบเป็นยังไงบ้างขอพูดในสองเรื่องแล้วกันนะคะที่ตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะจะพูดเรื่องด้านการศึกษาก่อนนะคะว่าเป็นตัวอย่างที่สามารถเอามาใช้ในมุมวิเคราะห์แล้วก็มองคาดการณ์ไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าตอนนี้โรงเรียนสั่งให้หยุดเรียนนะคะโอกาสที่โรงเรียนจะเปิดนี่ดูคาดการณ์ตอนนี้ไม่น่าจะได้เร็วทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงต่อข้อที่เป็นความหวังนะคะก็คือว่าตอนนี้ทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้มีการปรับตัวเป็นอย่างรวดเร็วว่าณวันนี้เรามีรีซอสอะไรอยู่เราจะเอาตรงนั้นมาใช้ได้อย่างไรนะโจทย์สำคัญคือว่าตอนนี้เราจะมีเรื่องของความจำเป็นทางด้านดิจิทัลลิเทอร์ซีนะคะไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนนะคะผู้ปกครองจะมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะจะเป็นเรื่องของภาษาเพราะตอนนี้ภาษาอังกฤษก็เข้ามามีส่วนในการทำออนไลน์เยอะนะคะเรื่องของทางด้าน 21st century skill ที่ทุกคนพูดถึงนะคะตอนนี้มันมาถึงแล้วว่าถ้าเราจะเอาสกิลต่างๆเหล่านี้มาใช้แก้ปัญหาเนี่ยเราจะรวมหัวกันยังไงนะคะปรับตรงนี้ผมคิดว่าวงการการศึกษาเนี่ยโดนกระทบอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ต้องมองว่าวิกฤตก็เป็นโอกาสนะคะว่าจังหวัดนี้ทางโรงเรียนจะปรับตัวเป็นยังไงอย่างที่เรียนไปข้อที่เป็นข้อดีหรือความหวังคือโรงเรียนบางกลุ่มบางเครือก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งในจังหวัดนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นจังหวัดที่สามารถเอามาต่อยอดได้นะคะเพื่อขยายผลให้โรงเรียนอื่นๆนะคะที่มีผลกระทบทางด้านธุรกิจเองเนี่ยจริงๆที่ผมมองก็ตามที่คุณสุทธิชัยพูดเลยค่ะว่าเรื่องของโซเชียลเนี่ยมีผลกระทบว่าเราจะสื่อสารกันอย่างไรนะคะแล้วก็สภาวะจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรวันก่อนที่เรามีคุยกันในวงว่าหมายถึงว่าต่อไปนี้ไม่มีการท
ทานข้าวล้อมวงกันแล้วนะทุกคนต้องต่างคนต่างกินครอบครัวไม่มีการชวนกันแล้วนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นไปอีกนานแค่ไหนนะคะแล้วจะจัดการกันอย่างไรครับครับนี่มุมที่ผมมองในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยค่ะตอนนี้ผลกระทบที่ต้องเรียกว่าคนที่มีเงินออมน้อยตอนนี้จะทำกันอย่างไรก็ต้องมองว่าส่วนหนึ่งถ้าบางส่วนเนี้ยกลับไปที่ชุมชนเนี้ยเราสามารถสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นได้ไหมณตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เหมือนเป็นจะเรียกว่าเป็นโอกาสก็ได้ที่เราต้องมาดูมารีเฟล็กว่าความพร้อมเราคืออะไรแล้วเราจะพัฒนาจากตรงนี้ไปได้ยังไงอันนี้ผมก็มองมุมว่าธุรกิจก็ต้องปรับตัวนะฮะมุมที่กระทบเป็นอย่างธุรกิจท่องเที่ยวก็เป็นธุรกิจหลักของประเทศครับมีทางเป็นไปได้ไหมว่าเราจะลงทุนที่สร้างอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะสร้างความแข็งแรงในท้องถิ่นก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะดีที่จะทำนะคะมุ่งเน้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านclimate change ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำว่าเราจะมีมาตรการอะไรที่สามารถยกตัวอย่างเช่นเอาธุรกิจที่เป็นพลังงานไฟฟ้าพวกรถไฟรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ามีทางจัดการทางด้านอาหาร food waste ทำเป็น zero waste อย่างไรนะเหล่านี้ต่างๆเนี่ยผมมองว่าณวันนี้ทุกคนอยู่บ้านกันเราต้องมีวิธีจัดการแล้วคุณจะจัดการให้เป็นวิธีที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะเพื่อนะครับมุมต่างๆเหล่านี้ค่ะคิดว่าธุรกิจจะต้องปรับใช่ครับคุณหมอวิรศักดิ์คุณหมอวิรศักดิ์มองจากในแง่ของสุขภาพกับมองในแง่ของวิถีชีวิตและความอยู่รอดปากท้องเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันควรจะทวงดุลกันยังไงครับครับขออนุญาตนะครับผมวิรศักดิ์กาศีครับสวัสดีครับท่านทุกท่านนะครับสินชัยด้วยนะครับผมขออนุญาตเติมส่วนที่เราเรียกว่าทีถ้าเราฟังเนี่ยเราเห็นผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยที่เห็นชัดเจนที่สุทธิชัยแล้วก็วิไลพรแล้วก็หลายๆคนพูดถึงเรื่องเบิร์กฟอร์มที่ว่าเบิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับคนทุกคนถ้าเราจะเห็นโดยเฉพาะคนที่คือบ้านก็จะไม่มีอยู่แล้วในเมืองหาเช้ากินนะครับเราจะเห็นว่าถ้าบอกว่าเบิร์กฟอร์มโฮมกลุ่มเนี้ยจะต้องไปต่างจังหวัดเห็นชัดๆนะครับครับอันนี้เราดูว่าเอ๊ะถ้าเราภาพแบบนี้มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆตอนปลายเดือนมีนาคมของบ้านเรานะครับเราก็เลยคิดว่าวิธีการเดิมที่เราใช้ในเมืองกรุงในเมืองเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ละเราก็เลยดูว่าถ้ากระจายชนบทจะทำยังไงนะครับผมชวนวิเคราะห์ก่อนว่าข้อดีของประเทศไทยเนี่ยเรามีทุนเดิมอยู่แล้วเช่นในชนบทเนี่ยเรามีภูมิปัญญาเรามีความเป็นญาติพี่น้องแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันที่ผมว่าเป็นข้อดีนะที่เจอนะครับครับแล้วก็ทางสช.แล้วก็เครือข่ายพวกเราเนี่ยเรามีเครือข่ายที่ทำงานกันในระดับพื้นที่ต้องเยอะนะครับและส่วนหนึ่งก็ขอชื่นชมทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือเครือข่ายของระบบสาธารณสุขนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเข้มแข็งนะครับจริงๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงครับเราก็จับมือกับ11องค์กรเครือข่ายนะครับดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนเราคงไม่ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับหน้าอยู่แต่เพียงผู้เดียวนะครับครับประชาชนเนี่ยทำอะไรได้บ้างสังเกตว่าประชาชนพยายามที่จะลุกขึ้นมาเช่นจะผลิตแม่ผ้าช่วยกันช่วยโรงพยาบาลบ้างนะครับเท่าที่เขาพอจะทำได้ก็แสดงว่าคนไทยเรามีจิตใจที่จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยประชาชนทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนั้นที่เราคุยกับ12ก่อนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเครือข่ายพวกเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้ครับนอกจากเรื่องการปฏิบัติตัวในเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นครับตอนที่คนกลับไปบ้านเนี่ยเรื่องงานทำไงนะครับเรื่องการเฝ้าระวังทำยังไงนะครับเรื่องของถ้ามีคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะอยู่กินยังไงนะครับทั้งหมดเรื่องของชุมชนทั้งนั้นเลยฮะใช่แล้วเราตรงไปถึงว่าถ้าอนาคตเนี่ยหรือว่าถ้าโควิดมันค่อนข้างดีขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจจะตามมาเรื่องงานทำก็จะตามครับซึ่งผมเชื่อว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยต้องช่วยกันแน่ๆนะครับช่วยภาครัฐนะช่วยภาครัฐนะครับครับแล้วก็ดำเนินการอย่างนี้ครับตอนแรกที่เราวางไว้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำระดับจังหวัดนะครับเพื่อหน่วยงานรัฐนะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือไม่สามารถที่จะมีลักษณะการรวมตัวคุยกันได้ในจังหวัดเนี่ยเราก็เลยลงไปที่ตำบลครับบท
ข้าพูดกันได้นะครับตอนนี้เราเห็นตำบลนี้เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีมากนะครับครับเขาทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือตำบลนะครับซึ่งเขาตั้งกติกากันเองว่าถ้ามีคนอยู่ในตำบลเขาเนี่ยมีป่วยเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงครับแต่ละคนช่วยกันยังไงครับการจัดการจะต้องทำยังไงทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของชุมชนข้อดีก็คือเป็นเซลล์คอมมิตเมนต์ครับของชุมชนที่เขาทำมาเองผมว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ดีที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อเสริมเติมเต็มส่วนที่เรียกว่าช่วยชาติสู้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่พวกเราช่วยกันทำมานะครับครับนอกจากเรื่องขายตรงนี้นะครับผมรับเครือข่ายทางพระสงฆ์นะทางพระสงฆ์ที่เนี่ยท่านก็เข้ามาช่วยพระสงฆ์เนี่ยก็ในชุมชนก็ตั้งเยอะนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์ที่ดีสมควรในภาพที่เราเห็นนะครับเห็นเรื่องของการเกื้อกูลของสังคมไทยนะครับเราไม่ทิ้งกันแน่ๆอันนี้มีแน่ๆนะครับคนไทยเริ่มมีระเบียบวินัยเขาเห็นแล้วแต่ก่อนเราก็คิดว่าสั่งอะไรไม่ทำตอนนี้ผมคิดว่าถ้ามองนี้ก็ดีก็คือพวกเราร่วมกันทำให้ใส่แล้วก็ใส่นะให้ใส่แมสแล้วก็ใส่ครับรวมถึง work from home อย่างที่คุณสิทธิชัยพูดเนี่ยผมคิดว่าเราก็พยายามที่จะทำแล้วอันนึงที่ผมนิดนึงนะฮะครับเราเห็นความเข้มแข็งของพื้นที่โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ขอชื่นชมหลายพื้นที่ค่อนข้างเข้มแข็งดีมากนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากโควิดนะครับนอกจากเรื่องสุดเนี่ยผมเห็นปรากฏการณ์ของสังคมตรงนี้ที่คิดว่าทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกับนี้จากทางสอดคล้องครับมันจะเป็นครั้งแรกที่เราพิสูจน์จริงๆว่าที่เราเคยเชื่อว่าชนบทของเรานั้นเป็นบัฟเฟอร์เป็นกันชนถ้าหากเจอวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตต่างๆเนี่ยเป็นที่ที่ผิดอาหารเป็นที่ที่ยังมีวิถีชีวิตที่ใกล้ธรรมชาติและเป็นชุมชนที่เอื้ออาทรต่อกันเนี่ยคิดว่าครั้งนี้จะทดสอบความเป็นบัฟเฟอร์ของชนบทไหมครับกับผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่ามันต้องทำได้แล้วก็มันก็เป็นเดียวฮะถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่มีชุมชนแบบนี้ใช่นะครับผมเราต้องเก็บข้อดีนี้ไว้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นทุนของสังคมไทยที่มีนะครับอันนี้ผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไม่ได้เรื่องสุขภาพอย่างเดียวครับครับเป็นเรื่องที่ท่านสุชัยพูดคือเรื่องเกษตรเรื่องของอาหารใช่เรื่องของเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยผมเชื่อว่าชนบทเรายังมีอยู่ครับครับที่เราเป็นห่วงว่าคนที่มีรายได้น้อยจะถึงขั้นที่อาจจะไม่มีอาหารกินเนี่ยถ้าเรามองว่าทั้งประเทศเราในต่างจังหวัดในชนบทของเรายังมีอาหารที่มาจากธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาก็ได้ผมลงไปในชนบทช่วงหลังที่ไปทำรายการฟังเสียงประเทศไทยคำตอบอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราเห็นการสามารถอยู่รอดของตัวเองได้โดยอยู่กับธรรมชาติแล้วมีวิธีคิดแบบที่เขาพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยผมคิดว่าความแข็งแกร่งตรงนั้นเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเป็นระยะพอสมควรนะครับแต่ครั้งนี้จะทดสอบแล้วล่ะว่ามันแข็งแกร่งพอหรือเปล่าที่จะต้านวิกฤตครั้งนี้ด้วยครับใช่ครับครับคุณต้องประกาศสิทธิ์ครับสสสเนี่ยผมเชื่อว่าตอนที่ตั้งขึ้นมาคงไม่ได้นึกว่าจะมีวิกฤตอย่างนี้หรอกแต่ว่าสสสเนี่ยหนึ่งในแนวคิดสำคัญคือเรื่องของสร้างเสริมสุขภาพของทั้งในแง่ของกายภาพของจิตใจและก็ของสังคมภาพรวมด้วยเนี่ยครั้งนี้สสสจะบอกว่าเห็นไหมสสสมองไว้แล้วว่ามันต้องเกิดวิกฤตวันหนึ่งอาจจะไม่คิดว่ามันแรงขนาดนี้เนี่ยสสสจะตอบได้ไหมว่าเออเนี่ยสสสเคยคิดเอาไว้แล้วว่าเราต้องเตรียมพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในด้านต่างๆเนี่ยแล้วมาเจออย่างนี้เนี่ยสสสมิชชั่นของสสสภารกิจสสสเนี่ยได้รับคำตอบแล้วนะว่าเรามีประโยชน์จริงๆนะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าขอบคุณครับประกาศสิทธิ์นะครับจากสสสครับก็จริงๆถ้าหลักจะเป็นอย่างที่ทางอาจารย์สุริชัยกับพี่ๆหลายคนบอกตอนแรกถ้าเป็นเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตรงกับงานของเรานักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเรื่องของโรคอันเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยจะเป็นหนักทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพบอันนึงก็คือว่าเราทำงานกับเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของประชากรเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมาเกี่ยวข้องกับโรคระบาดโดยเฉพาะเนี่ยเราพบว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยสำคัญมาก
สสเราก็มีการปรับกระบวนนะครับในเรื่องของพฤติกรรมทีนี้เบื้องต้นนะครับผมอยากแลกเปลี่ยนว่าถ้าหากว่าเรามองว่าตัวโควิดเนี่ยมันเป็นสงครามนะครับแล้วก็เป็นสงครามระยะยาวเนี่ยผมอยากจะมองภาพของยุทธศาสตร์ออกเป็น3ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยก็คือระดับของต้นน้ำนะครับต้นน้ำก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังอย่างที่เราทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับคือต้นน้ำเราพยายามเฝ้าระวังพยายามกดไว้ที่สุดครับทีนี้ถ้าเป็นกลางน้ำเนี่ยหมายความว่าถ้ามันเป็นช่วงที่มันเกิดการระบาดอย่างรุนแรงนะครับช่วงของการที่เกิดเอาเบรกขึ้นมาอย่างจริงจังเลยแล้วทั้งกำลังคนกับกำลังของมันขาดหายไปเราจะทำอย่างไรอันนั้นจะเป็นกลางน้ำครับอีกอันนึงเนี่ยอยากจะเรียกว่าเป็นเรื่องของปลายน้ำหรือว่าเป็นช่วงของ post covid นะครับครับอันนี้เราจะพบว่ามันจะได้รับผลกระทบบางตัวตามมาเช่นเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สุขภาพครับทีนี้ถ้าเรามองภาพใหญ่เลยนะครับว่าออกมาเป็น3ช่วงเอาเข้าจริงเนี่ยโดยที่ระยะเวลาทั้งหมดของงานสัก10ปีครึ่งนะครับสักประมาณสัก16ถึง18เดือนเนี่ยครับมันต้องมีใครสักคนนึงที่จับยุทธศาสตร์ภาพใหญ่แล้วไม่ให้เสียของอ่ะครับคือประเด็นผมเนี่ยเห็นตรงกับพี่กิจอันนึงนะครับคุณหมอกิจดาเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรในช่วงที่ณขณะเนี้ยเราอยู่กับบ้านนะครับเดือนนึงนะครับหรือว่าช่วงที่กระทรวงสาธารณสุขยังทำงานอย่างหนักเนี่ยทำอย่างไรช่วงนี้จึงจะไม่เสียของครับทำอย่างไรเราจึงมีการเตรียมกำลังคนในแถว2ครับนักรบในแถว2พร้อมให้บุคลากรสาธารณสุขเนี่ยซึ่งสงครามครั้งแรกสงครามต้นน้ำเนี่ยเขาเหนื่อยมากใช่เขาทั้งติดโรคเขาทั้งใช้ทรัพยากรจนเต็มที่แล้วครับถ้าเราไม่ใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการเตรียมบุคคลแถว2ทรัพยากรแถว2อันนี้ลำบากใช่พอมันไปถึงช่วงกลางน้ำแล้วมันเกิดคือถ้าไม่เกิดก็ดีนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมามีการระบาดในวงรอบที่มีคนติดเชื้อสูงๆเนี่ยครับมันก็มีข่าวนะว่าเขาก็เตรียมนั่นเตรียมนี่อุปกรณ์ไว้มันพร้อมแต่มันมีการทดสอบไหมว่ามันพร้อมจริงหรือพร้อมไม่จริงครับนะครับทั้งหลายๆอันนะครับในเรื่องของที่บอกว่าการเตรียมในเรื่องของ hospital ใช่ไหมครับในการที่จะเตรียมหลายๆอันเข้ามาเนี่ยมันมีการทดสอบตัวโปรโตคอลการทำงานไหมว่าถ้าเข้าไปจริงแล้วเป็นอย่างไรเวลาเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะได้ทันทีครับหรือแม้แต่บุคลากรที่จะไปช่วยตอนนี้นะครับจะมาจากไหนของช่วงกลางน้ำเนี่ยครับงานของสสเนี่ยตอนนี้สสกับเครือข่ายเนี่ยเราพยายามจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมาเครือข่ายนึงเราเรียกว่าเครือข่ายนักเฝ้าระวังโรคระบาดชุมชนอ๋อครับนะครับเราหวังว่าครับเราหวังว่าเราจะใช้พลังงานของพี่น้องนะครับเครือข่ายโดยคนในชุมชนเองเนี่ยครับครับสามารถที่จะเฝ้าระวังโรคระบาดในระยะยาวได้ครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าโควิดมันยังอยู่อีกนานนะครับแล้วมันฝังตัวอยู่ในคนบางคนที่ไม่อาจเกิดอาการเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแต่เราก็ไม่อยากจะใช้ว่าผ่านไปสัก3เดือน6เดือนแล้วเราก็ลืมมันพอมาเจออีกครั้งนึงก็เกิดกลับขึ้นมาอีกครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเครือข่ายนักเครือข่ายนักโทษนะฮะเครือข่ายนักเฝ้าระวังโรคระบาดชุมชนนะครับอันนี้น่าจะช่วยได้ครับในระยะยาวประเด็นก็คือว่าเราจะเตรียมความพร้อมกับติดอาวุธเขาอย่างไรครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหารือกันต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนน่ะถ้าหากว่าเราไม่เตรียมนักรบแถว2ครับทรัพยากรแถว2เอาไว้นะครับอันนี้อันตรายเพราะว่าแถวแรกนี่จะเหนื่อยมากนะครับคุณหมอกลุ่มบุคลากรนี่จะเหนื่อยมากทรัพยากรก็หมดละหรือแม้แต่ที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อครู่นะครับว่าชุมชนสามารถเลี้ยงได้ครับเครือข่ายชุมชนสุขภาวะของเราเนี่ย 2,000 กว่าแห่งเนี่ยเรามีรูปแบบว่าเขาสามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับในตัวเขาเองประเด็นคือเมืองใหญ่ๆมากกว่าใช่นะครับชุมชนเมืองมากกว่าครับนะครับว่าเราจะสามารถคือถ้ามองภาพใหญ่จริงๆนะชุมชนมีทรัพยากรชุมชนมีอาหารแต่ประเด็นก็คือว่าใครจะเป็นคนจัดการโลจิสติกภาพรวมนั่นสิใครจะเป็นคนที่จะ manage นะครับทำ resource allocation ในภาพรวมนี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชวนว่ามีใครหรือคณะใดเห็นหมอปูถามระยะในภาพใหญ่หรือเปล่านะครับครับตรงกลางเป็นสิ่งที่กังวลณขณะนี้นะครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่า resource allocate คือเราเชื่อว่าทรัพยากรมันกระจายอยู่ทุกที่เลยครับแล้วแต่ละที่ก็มีเจตนารมณ์นะครับเห็นหลายที่เลยบอกว่าทำอาหารฟรีบ้างนะครับเปิดนู่นนี่บ้างแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยถ้าไม่เตรียมให้ดีมันจะเวสมันจะเสียนะครับแล้วตอนที่เกิดเหตุใหญ่ๆจริงๆเนี่ยจัดการไม่ได้ครับครับทีนี้ขอจ้ำไปนิดนึงนะครับก็คือตอนระยะ3นะครับตอนปลายน้ำนี่ก็คุยกันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันต้องอยู่ไป18เดือนนะครับปีครึ่งเด็กจะทำยังไงคนทำงานจะทำยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น post post
ควิดนะครับช่วงหลังสงครามเนี่ยจะทำยังไงครับของสสเองเนี่ยมีงานบางส่วนนะครับที่เราเริ่มมองในเรื่องของเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยโดยปกติเขาจะเปิดเทอมเดือนพฤษภาครับพฤษภากรกฎาคมเนี่ยก็จะเริ่มเปิดเทอมใหม่ละซึ่งแน่นอนว่าช่วงเนี้ยน่าจะยืดแน่นอนนะครับน่าจะมีการขยายแน่นอนแต่ว่ามันจะขยายต่อไปเรื่อยๆได้หรือไม่มองดูภาพความพร้อมเมื่อครู่มีการพูดถึงนะครับว่าคือเราพูดถึงเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เราพูดถึงการเรียนออนไลน์เนี่ยเราพูดกันเยอะครับแต่การเตรียมคนเช่นกันผมยังรู้สึกว่าในระหว่างเนี้ยที่เราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเราน่าจะมีการเตรียมคนในด้านต่างๆอ่ะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่าพ่อแม่จำเป็นจะต้องอยู่กับบ้านแล้วก็ต้องช่วยในการศึกษาของลูกเรามีชุดความรู้เรามีชุดอาวุธที่จะให้พ่อแม่ทำหรือยังหรือพอไปตอนนั้นพอบอกว่ากรกฎาคมต้องเปิดโฮมสคูลนะครับเรียนที่บ้านพ่อแม่ทุกคนวิ่งหาตามอินเทอร์เน็ตหาอากูหมดเลยแล้วก็ไม่รู้มันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าถ้าในส่วนของภาพใหญ่นะครับอยากจะเห็นนะครับว่ามีใครหรือคณะใดมองสมรภูมิแบบไกลๆแล้วก็เตรียมคนเตรียมของเตรียมโลจิสติกเป็นระยะบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่สสสเองคิดอยู่แล้วก็ทำอยู่แต่ว่ามันได้เป็นต้นแบบอะครับมันได้เป็นพื้นที่แต่การที่จะ organize ภาพใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับตรงจุดนี้มากครับครับแต่ผมติดตามเรื่องอู่ฮั่นเนี่ยตอบคำถามนี้เลยครับว่าท้ายที่สุดมันอยู่ที่ management วิกการบริหารวิกฤตจริงๆบริหารนี่ตั้งแต่ว่าถ้าจะปิดเมืองซึ่งเขาก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับแต่ว่าพอเขาต้องทำเนี่ยเขาวางแผนว่าถ้าปิดเมืองใครต้องทำอะไรบ้างและอาหารการกินใครจะดูแลอย่างไรเรื่องโลจิสติกส์จะทำอย่างไรเนี่ยผมเห็นว่าเขาตอบคำถามนี้เลยครับคุณประกาศิษฐ์ว่า you manage ยังไงเป้าหมายคือจะต้องระงับการกระจายตัวของไวรัสทำอย่างไรก็คือปิดเมืองจะบริหารอย่างไรให้มันได้ผลมากที่สุดผมคิดว่าตรงนี้ที่หมอกฤษดาก็ระบุออกมาชัดเจนว่ามันต้องมีการบริหารและมันต้องมีคนมาตอบคำถามว่ามันมีรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสำรองไหมแล้วก็มันทดสอบจุดต่างๆผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายจุดก็ถูกทดสอบแล้วนะครับถูกทดสอบตั้งแต่คุณหมอก็ถูกทดสอบแล้วว่าเราพร้อมแค่ไหนยังไงหมอที่อยู่แถวหน้าแรกเนี่ยได้พิสูจน์ว่าตั้งรับได้ในระยะนี้แต่ว่าน้องแถว2เนี่ยหมอแถว2เนี่ยที่ตอนนี้ก็คงรออยู่นะครับแต่ก็เหนื่อยไม่น้อยนะหมอแถว2ตอนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยพูดถึงว่าเสียของไหมผมจำที่อดีตนายกอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์พูดตอนสงครามโลกครั้งที่3บอกว่า don't waste a good crisis ก็บอกว่าถ้ามีวิกฤตแล้วเนี่ยเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยอย่าเปลืองของนะอย่าเสียของนะแปลว่าอยู่ต้องเรียนรู้จากมันอยู่ต้องเรียนรู้จากมันมี crisis แล้วเนี่ยถ้าอยู่ไม่เรียนรู้จากมันอยู่ก็เสียของคราวหน้าอยู่ก็ทำผิดอีกมี crisis เกิดขึ้นมาอีกตรงแค่ตรงนี้แหละที่เราเรียนรู้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับครับคุณหมอคำนวณครับคุณหมอคำนวณครับเมื่อสักครู่ประเด็นที่คุณหมอกฤษดาและพวกเราตั้งขึ้นมาก็คือว่าทางด้านการแพทย์เนี่ยเราเห็นละว่ายุทธศาสตร์เป็นอย่างนี้แต่การแพทย์ต้องไปกับเศรษฐกิจต้องไปกับเรื่องของความอยู่รอดสมมติว่ามันยาวปีครึ่งปีหนึ่งปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความอดทนของประชาชน2ปากท้องในระดับชาวบ้านที่จะอยู่รอดอย่างไรเนี่ยทางด้านการวางแผนร่วมเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะไม่ยาวถึงขั้นที่เราต้องวางแผนไม่ว่าจะเป็นซาร์สหรืออีโบลาแต่ครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะถึงจุดนี้น่าจะคิดอย่างที่ดร.ประกาศสิทธิ์และก็คุณหมอกฤษดาและหลายๆท่านได้เอ่ยถึงนะครับว่าแล้วเรามองวิธีอื่นยังไงมันจะไปด้วยกันยังไงนะครับอย่างที่หมอวีรศักดิ์ก็พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับว่ามันต้องมีมิติอื่นที่มันจะต้องเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยนะครับคุณหมอคำนวณในฐานะเป็นหมอและแน่นอนก็ต้องดูว่าแล้วรอดไม่ตายจากไวรัสมันจะอดตายไหมเนี่ยมันจะคิดยังไงครับผมที่ถ้าเป็นคำถามที่สำคัญและเราต้องการเบรนต้องการทิ้งแท้งที่จะระดมความคิดเรื่องนี้นะครับครับผม
ผมข้อสังเกตของอาจารย์กฤษดาอันนี้สำคัญผมเข้าใจว่าทั้งทางประชาชนภาคธุรกิจหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยอยากเห็นเรื่องนี้จบเร็วซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้าเปิดจบเร็วได้ก็ดีแต่มันไม่จบเร็ว มันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า acceptable คือเราคงไม่สามารถทำให้ไม่มีการติดเชื้อในเมืองไทยแม้กระทั่งรายเดียวเหมือนกับที่จีนพยายามนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าชัดเจนคือเขาจะทำให้มันเป็น zero infectionและเขาจะเร่งผลิตยาผลิตวัคซีนแล้วก็จะทำให้คนของเขาเนี่ยได้รับยานะแต่เขามีทุกอย่างพร้อมของเราเนี่ยเราคงต้องยอมรับว่ามันจะมีสปอราดิกเคสคือมันมีเคสปลายเกิดขึ้นมาต้องยอมรับตรงนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยอมรับไม่ได้เลยคือมีการระบาดใหญ่ๆคราวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับคุณสุทธิชัย คือว่าในการระบาดเคสทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมันมียุทธศาสตร์อันหนึ่งที่เรียกว่า20-80คือทำ20ครับแต่ว่าลดปัญหาไปได้80อันนี้สำคัญมากนะครับยุทธศาสตร์20-80นี้ก็คือว่ามันมีแรงแพร่โรคโควิดที่สำคัญซึ่งยกตัวอย่างนะครับเรื่องผับเรื่องบาร์เรื่องสนามพนันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องกิจยาวเลยพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องไปคิดวิธีการละแต่ว่าจะให้มันมีแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะอันนี้คือโรงงานผลิตโควิดถ้าเราไอเดนติฟายโรงงานพวกนี้ได้แล้วก็ระงับพวกนี้ไปเนี่ยปัญหามันจะลดลงไป80ส่วนเลยนะครับไอ้ส่วน20เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการได้ด้วยเรื่องของearly detection physical distancing แต่โดยมุมของนักควบครับที่สุด20-80นี่ก็หมายความว่าในระดับที่รับได้คุ้มกันเกิดขึ้น 60% โรคมันจะไม่แพร่เร็ว social distancing ก็เหมือนกันนะครับผมเชียร์ว่าเราควรจะทำแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาคนไปอยู่ที่บ้านตลอดเวลานะครับ ใครที่มีความจำเป็นเนี่ยก็อย่าไปคล้ายๆกับบีบบังคับเร่งต่างเขาเนี่ยนะครับแต่เขาจะต้องมี physical distancing อันนี้แน่นอนนะครับแล้วเขารู้ว่าเขาควรจะปกป้องตัวเองยังไงนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ครับคุณสุริชัยเวลาที่เราเกิดเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องทำหนักไว้ก่อนอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเช่นขนาดนี้เนี่ยเราทำ blanket shutdown คือเราทำแบบครอบคลุมเลยทั้งหมดจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องระดมความคิดว่าเราจะเริ่มเปิดเซกเตอร์ไหนบ้างแต่เราต้องมั่นใจว่าเซกเตอร์เหล่านั้นเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดปัญหาจะต้องมีการระดมความคิดกันแล้วในอนาคตจะต้องเป็น selective coacher ไม่ใช่เป็น blanket coacher นะครับซึ่งอันเนี้ยจะใช้ต้นทุนที่ไม่มากนักแล้วก็จะควบคุมโรคได้นะครับวันก่อนผมตั้งวงคุยกับนักเศรษฐศาสตร์มองประเด็นนี้ประเด็นเรื่องผลกระทบของโควิดต่อเศรษฐกิจทุกท่านก็เห็นว่าควรจะใช้เขาเรียกบาซูก้าคือลากปืนใหญ่มาเลยคือเอาเงินระดมทุนกู้เงินยังไงก็ต้องทำเพื่อที่จะสามารถมีเส้นเลือดทางเศรษฐกิจจะได้เดินไปได้แต่ทุกคนก็ยอมรับว่ามันจะไม่มีเส้นตีเส้นว่าตรงนี้จบแล้วนะแล้วพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเรากลับไปเหมือนเดิมแล้วนะมันไม่มีมันจะยากมากดังนั้นก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าในแง่เศรษฐศาสตร์มันจะมีคำหนึ่งเขาเรียก hobbling strategy คือเดินกระเพกไปคือคุณไม่สามารถวาดภาพได้ว่าคุณจะเดินปกติได้กระเพกไปเดินไปแต่หยุดไม่ได้ก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะมีบาดเจ็บแล้วต้องยอมรับว่าเราจะไม่มีเรี่ยวแรง 100% เหมือนเดิมแต่ยังไงเนี่ยต้องขยับขยับนี่หมายถึงว่าอย่างที่อาจารย์คุณหมอคำนวณผู้อาจจะเป็นอย่างนั้นคำนวณว่าเราไม่ทำแบล็งเก็ตแต่ว่าเราก็ selective
closure คือปิดบางส่วนฉะนั้นมันก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปกติ 100% เหมือนเดิมอีกต่อไปตรงนี้แหละที่ต้องสื่อสารกับประชาชนที่คุณหมอกฤษดาและที่ต้องที่แสดงความเป็นห่วงว่าเราจะบอกกล่าวประชาชนให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงดร.วลัยพรในแง่ที่มองระหว่างประเทศนี่คิดว่ามันมีสูตรอะไรไหมครับที่เราเห็นประเทศต่างๆเนี่ยที่จะตอบคำถามที่เราคุยกันอยู่ขณะนี้ครับขอบพระคุณค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอความรู้จากอาจารย์คำนวณเพิ่มเติมเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะที่เยอรมันที่เขา มีการพยายามดูว่าใครที่มีภูมิแล้วจะทำให้เกิด herd immunity แล้วคนที่มี herd immunity ตรงนี้ก็เอาเป็นคนที่เอาออกไปในสังคมก่อน mm. อันนี้อาจจะเป็นกระบวนการที่เป็นเรื่องของ selective culture อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเดียวกันเนี่ยเราก็หาคนที่มีภูมิแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจมาก เราลองนึกภาพอย่างนี้นะครับไม่ได้ครับขาดไปที่เราเดินทางไปต่างประเทศนี่นะครับสมัยก่อนก็สมัยนี้บอกว่าเอาอะไรนะ fit to fly ซึ่งไอ้ fit to fly เนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะว่ามันดูตามอากาศแต่ถ้าเปิดอีกหน่อยมันมีการตรวจว่ายกตัวอย่างในกอชัดเจนเลยว่ามีผลตรวจว่าเขาเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วและมีภูมิคุ้มกันแล้วเพราะฉะนั้นคนเนี้ย เดินทางได้พอไปถึงเขาไม่จำเป็นต้องถูกควอรันทีนนะครับก็ว่าเขาถูกเซอร์ติฟายแล้วว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะแพร่โรคได้นะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมโรคด้วยนะครับครับครับอืมครับครับดร.วลัยพรมองว่าประเทศต่างๆที่ทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขามีคำถามเดียวกับเราไหมว่าถ้าเขาทำจริงปากท้องเขาเป็นยังไงคนที่อยู่ในฐานะลำบากเนี่ยเขาจะรอดไปหรอ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยจีนที่เขาถ้าที่ติดตามจีนก็ทำยังไงครับรัฐบาลอุดหนุนเต็มที่ส่งอาหารเต็มที่ให้เงินเอาตัวรอดใช่ไหมครับคือของที่จีนเนี่ยค่ะเขาใช้ยาแรงก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านแล้วมีการให้ออกจากบ้านได้เนี่ยหนึ่งครอบครัวเนี่ยออกได้หนึ่งคนในหนึ่งคนเนี่ยสามวันออกได้ครั้งเดียวโดยที่จะต้องมีใบเข้าออกซะด้วยซ้ำไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของแกร็บหรือว่าเรื่องของ delivery เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบ้านเรายังตรงนั้นแต่ที่อู่ฮั่นเนี่ยตรงก็เข้าใจว่าเขาจัดการได้ดีพอสมครับ social distancing เพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้ของอู่ฮั่นแล้วในขณะนี้เนี่ยค่ะเขาก็เริ่มทยอยที่จะกลับเข้ามามีการพยายามที่จะปลดล็อกค่อยๆปลดล็อกออกเหมือนที่อาจารย์คำนวณบอกว่าใช้เป็น selective แล้วตอนนี้ค่ะอืมใช่ครับคุณกนกวลีครับในฐานะที่อยู่ฝ่ายเอกชนด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องการศึกษาด้วยเนี่ยโจทย์ที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันคุณประกาศสิทธิ์กับคุณหมอกฤษดาและก็เราที่ตั้งคำถามว่ามันจะไหวไหมถ้ามันยาว6เดือนปีหนึ่งปีครึ่งแล้วคนจะกินอะไรในพูดถึงคนจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยนะครับจะกินอะไรและเราจะประคองเนี่ยให้ผ่านตรงนี้ได้ไหมในแง่ของเศรษฐกิจปากท้องวิถีชีวิตสังคมขอบคุณนะคะที่เมื่อสักครู่ดร.วลัยพรพูดนะคะเรื่องของมาตรการของประเทศจีนตอนนี้ทางเมืองไทย อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะเนื่องจากมีหลายส่วนงานที่กำลังช่วยกันขับเคลื่อนนะคะเพื่อออกมาตรการที่ชัดเจนตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนแล้วอันนี้เราพูดถึงไม่ใช่แค่ปัจจุบันเราพูดถึงอนาคตเป็นระยะหนึ่งเลยซึ่งมาตรการตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการออกจากบ้านหรือการมาทำงานว่ามันจะมีกติกาไหมที่จะออกมาเช่นวันอาทิตย์หนึ่งออกจากบ้านได้สามครั้งหรือว่าจะให้ใช้รถวันคู่วันที่หรือว่าจะอย่างไรเพราะว่าถ้าวันนี้ด้วย
infrastructure ปัจจุบันนี้ไม่น่าจะรองรับได้นะคะว่าถ้าเกิดคนออกมาทั้งหมดแล้วยังจะให้ social distancing ด้วยเพราะนั้นมันแทบจะต้องออกมาเป็นมาตรการที่ชัดเจนเลยว่าจะต้องไปอย่างไรนะคะอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่มองว่าเราจะต้องปรับตัวอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแต่คิดว่ามันก็คงเป็นเทรนด์ของอย่างที่เรียนไปคือ 21st century skill ว่าตอนนี้เราจะต้องมีอะไรบ้างต้องงัดมาใช้ทั้งหมดแล้วล่ะค่ะแล้วหนึ่งในนั้นคือเรื่องของ digital literacy ซึ่งเดี๋ยวนี้ที่มันง่ายขึ้นมากแล้วก็ถ้าเราไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นศัตรูจนเกินไปนะคะทุกวันนี้การคุยก็ส่งลิงก์ไปคลิกเข้ามาก็ได้แล้วนี้แต่ถ้าพูดในภาคของการศึกษาข้อจำกัดก็ควรจะมีเรื่องของความพร้อมนะในเรื่องของฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ในรายละเอียดและภาพส่วนก็คงต้องกลับไปคิดกันต่อครับครับคุณหมอกฤษดาคิดว่าหน่วยงานไหนครับที่ต้องดูภาพรวมที่เราคุยกันว่าบริหารยุทธศาสตร์ภาพรวมที่คุณประกาศสิทธิ์ก็เอ่ยถึงมาว่ามันต้องมีคนที่แน่ใจว่าไม่เสียของแล้วก็มีคนแน่ใจว่าต้องบริหารทุกมิติให้มันครบด้วยทั้งด้านหมอทำเต็มที่แล้วสมมติว่าเขาเอาอยู่ใช้เวลาอีก3เดือน6เดือนแนวโน้มน่าจะผ่อนคลายขึ้นแล้วเนี่ยแต่ไม่ต้องรอให้มันหายหมดนะไม่ใช่ว่าหาย 100% หรือ 80% ด้วยซ้ำไปเนี่ยมันถ้ามันดีขึ้น 40-50% มันต้องเริ่มขยับและสังคมต้องเริ่มเคลื่อนที่แล้วเนี่ยนะหมอกฤษดาว่าโครงสร้างการเมืองการบริหารของเราเนี่ยรับได้ไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีโครงสร้างนี้รองรับครับถ้าไม่เซตอัพขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีปัญหาสมมติเนี่ยครับตอนนี้ท่านนายกเป็นประธานของอะไรนะสอชอเลยนะครับสบมแล้วทำสบมอะไรนะครับสบฉุกเฉินนะครับสบคค่ะสบคอะไรทำนองนี้นะครับง่ายๆจำง่ายศูนย์บริหารโควิดศูนย์บบใบไม้บแล้วคอควายคือโควิดง่ายๆจำง่ายครับได้ครับลองนึกภาพนะครับเป็นที่ประชุมที่มีคนจำนวนมากอยู่แหละผมไม่รู้เท่าไหร่นะ40 50คนอยู่ในนั้นนะครับครับแล้วมีท่านปลัดของแต่ละกระทรวงอยู่ในนั้นและเจ้าหน้าที่อีกเต็มไปหมดเลยครับสมมติเราบอกว่าไปคิดยุทธศาสตร์ให้บูรณาการทั้งเรื่องสาธารณสุขเศรษฐกิจจิตวิทยาของสังคมมันคิดไม่ได้ครับมันคิดไม่ได้กระทรวงสาธารณสุขก็จะคิดได้แค่สาธารณสุขนะครับทางกระทรวงการคลังก็ไปวางมาตรการการคลัง1 2 3 4 5ออกมาซึ่งจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องหรือกระทบกันยังไงก็ไม่รู้ครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เราวันที่23นะฮะเราปิดห้างเนี่ยโอ้ถ้าเราเตรียมการดีกว่านี้คนจะไม่มูฟขนาดนี้ตัวอย่างนะครับจำที่อินเดียได้ไหมครับโอ้อินเดียเนี่ยสั่งล็อกดาวน์ไปสัปดาห์เดียวเนี่ยวันแรกเลยนะครับคนเป็นล้านๆคนเนี่ยเคลื่อนที่เพราะตกงานทันทีใช่เพราะว่ามันไม่มีนโยบายกันคนตกงานครับนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยเขาที่บอกว่าผมว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจมากคือเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยนโยบายของอเมริกาคืออุ้มคนตกงานใช่ก็หมายถึงว่ามันเร่งให้คนตกงานมากขึ้น สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 6.6 ล้านคนนะครับสัปดาห์ก่อนนั้น 3.3 ล้านครับใช่ไหมครับในขณะเดียวกันอังกฤษหรือเดนมาร์กที่เราได้เห็นเนี่ยเดนมาร์กเนี่ยถ้าเป็นพวกรายวันนะครับได้ 90% ทันทีพวกร้านค้าก็ไม่ต้องปลดคนเพราะเขามีเขาคิดเป็นระบบทั้งหมดว่าถ้าเขาจะล็อกดาวน์เศรษฐกิจก็มาตรการเศรษฐกิจมันเข้ามาสอดคล้องที่คุณสุทธิชัยบอกว่าแล้วเรามีกลไกแบบนี้ไหมผมว่าถ้ายังดำเนินการนี้ต่อไปก็ทำไม่ได้กับความรู้สึกผมนะครับ ซึ่งท่านอื่นอาจจะบอกว่าทำได้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองครับอันนี้ผมมองเนี้ยครับว่าถ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมยังไม่รู้กลไกยังไงนะครับอันที่หนึ่งก่อนต้องเซตความรู้สึกในหัวทุกคนก่อนว่าศึกนี้ศึกยาวจริงไหมครับถ้าคิดว่า3เดือนสู้แบบนึงนะครับถ้าคิดว่าปีครึ่งถึง2ปีสู้แบบนึงถ้าวันนี้พวกเราทุกคนยอมรับว่ามันเป็นศึกยาวก่อนนะครับตรงนี้ก็จะง่ายละธุรกิจจะคิดได้ทุกคนก็จะคิดได้ว่าฉันต้องสู้ยาวๆยังไงเพื่อนผมหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเตรียมแล้วเดี๋ยวพฤษภานี่เขาจะเริ่มกลับมาผลิตใหม่ขายใหม่ผมก็บอกต้องไปดูซีเนเรโอใหม่ไหมเพราะว่ามันทำไม่ได้เขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับอันที่หนึ่งนะครับทุกคนต้องได้สัญญาณเดียวกันก่อนนะครับอันนี้ strategy เนี่ยมันต้องมองสามด้านด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็ด้านจิตวิทยาและความเชื่อมั่นของสังคมสามอันนี้ต้องเป็นคนไหนเลยนะครับสาธารณสุขเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่า
สาธารณสุขมันดีวิธีการค่อนข้างชัดเจนแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอคำนวณคุณหมอวัลอาจารย์วัลพรว่าเนี่ยมันมีระบบอยู่แล้วมันมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดเจนทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วมันมีวิทยาศาสตร์เป็นตัวควบคุมนะครับแต่สาธารณสุขเดียวๆไม่ได้มันต้องไปเกษตรกิจคราวนี้เนี่ยไอ้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณศรีชัยที่เห็นนะครับ รอบแรกที่ออกมาจ่าย 5,000 เลยก็โอเคนะครับ แต่รอบที่2ที่เราเห็นแล้วนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยใช้เงินประมาณ 10% ของ GDP ครับมาจัดการเรื่องโควิดนะครับ ครับประเทศไทยตอนนี้ใช้อยู่ 3% ของ GDP ครับพอท่านรองนายกสมคิดตั้งท่าว่าจะต้องไปคิดมาตรการใหม่คนก็ไม่เชื่อมั่นทันทีครับทุกคนไม่เชื่อมั่นเพราะเขาบอกว่ามาตรการต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะ มันจะไปช่วยกลุ่มไหนล่ะมันจะดวงไปในเศรษฐกิจที่ถูกต้องยังไงไอ้ที่เป็นปัญหานะครับซึ่งไอ้ตัวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ผูกพันไปกับเรื่องจิตวิทยาทางสังคมกับความเชื่อมั่นครับเพราะตอนนี้คนมันไม่เชื่อมั่นถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลที่เราเห็นในเดนมาร์กนิวซีแลนด์เนี่ยสิงคโปร์อ่ะพอท่านนายกลีซินลุงบอกเลยว่าจะเอาเงินรีเซิร์ฟออกมาใช้คนเห็นด้วยครับเพราะมันมีความเชื่อมั่นใช่ไหมอันนี้ก็มันก็ผูกกันมาแล้วว่าไอ้สองอันนี้มันไอ้สาธารณสุขเกี่ยวกับเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจเดียวกันกับเศรษฐกิจก็เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและจิตวิทยาตรงนี้ก็ถามว่าจิตวิทยาสังคมความเชื่อมั่นจะมาได้ยังไงมันไม่ใช่การสื่อสารว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรผมนำเรียนนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นจริงๆคือแอคชั่นหรือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงเช่นผมยกตัวอย่างนะครับวันที่30เมษายนเปิดออกมาเลยเราประกาศเลยนะครับว่าประเทศไทยมีระบบ tracking systemถ้าเกิดคนป่วย1คนเราตามได้หมดภายในเวลา2ชั่วโมงอย่างนี้มีความเชื่อมั่นครับนี่นะอันนี้ผมบอกว่าจะมีโฆษกนักพูดอีก10อีก100ก็สร้างความเชื่อมั่นไม่ได้ครับครับสมมุติว่าเราประกาศต่อนะครับว่าวันที่30เมษายนตอนนี้ทุกคนที่มีอาการป่วยไม่ต้องตกใจเรามีระบบเทเลเมดิซินที่ทุกคนเข้าถึงได้โทรศัพท์สายด่วนฮอตไลน์ไม่ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลเขาวิ่งไปโรงพยาบาลทุกคนก็มีโอกาสติดเชื้ออีกอย่างนี้นะอันนี้คือความเชื่อมั่นเรามีความเราบอกว่าตอนนี้นะครับทุกจังหวัดเรามีวอลลุ่มระดับจังหวัดที่จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจจะล็อกดาวน์จะอะไรอย่างมีประสิทธิภาพประเมินแล้วมีอยู่ในเกรด A 80% ของประเทศอย่างนี้ประชาชนมีความเชื่อมั่นแต่ถ้าเกิดมีบางจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าหลายจังหวัดเก่งมากแต่เราพบว่าบางจังหวัดเนี่ยไม่มีคนป่วยเลยแต่กับล็อกดาวน์ครับอย่างนี้ประชาชนเดือดร้อนแล้วประชาชนก็จะไม่เชื่อมันหรืออย่างตัวอย่างนะครับคนจนเราต้องมีมาตรการออกมาเลยว่าถ้าคนจนไม่ต้องกลัวเรามีที่ให้คุณมาควอรันทีนแยกตัวไม่ต้องอยู่ในช่วงชนแอดผมจัดให้คุณเลยคนรวยเข้าใจเองได้แต่คนจนไม่มีความเชื่อมันเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อมันเขาก็หลบสิฉันไม่ควอรันทีนหรอกอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมถึงบอกว่าสามส่วนนี้มันสำคัญกันนะถ้าสร้างส่วนที่3ได้เร็วภายใน30วันแบบนี้นะครับเหลือไม่ถึง30วันแล้วอีกประมาณ24วันครับพอเปิดมา30รัฐบาลประกาศเนี่ย1 2 3 4 5เป็นมาตรการที่เชื่อมั่นและแอคชั่นจริงครับนะครับอย่างนี้มีความเชื่อมั่นครับแล้วก็จิตวิทยาสังคมมาหมดไม่ต้องมานั่งพูดว่าฉันจะทำอย่างนี้กระทรวงนี้จะทำอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่มีความเชื่อมั่นเช่นตัวอย่างนะครับเรื่องแมสแอสที่แมสเนี่ยครับจนถึงวันนี้มันยังไม่มีความเชื่อมั่นเลยใช่ใช่ถ้าเกิดเรามีมาตรการเลยนะครับว่าวันที่30เนี่ยเรามีการแจกแมสให้คนละ2กล่องทุกครอบครัวมันเงินนิดเดียวอ่ะครับมันก็จะมีความเชื่อมั่นอันนี้ใช้เงินน้อยนะครับได้ผลมากอย่าไปซื้อสื่อไม่มีประโยชน์ครับครับอันนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นต้องมาเป็นแพ็คเกจผมไม่รู้ว่าใครจะไปทำ1 2 3 4 5ออกมาเลย30เมษายนนี้นะครับครับพอสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจก็ต้องชวนคนมาคุยครับนะครับว่าใครจะมาคุยยังไงบ้างก็ต้องชวนกันมาคุยให้มันอินดิเคตแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยผมเสนอนะครับว่ามันต้องมีสเปเชียลทัสฟอร์สอ่ะคณะทำงานพิเศษครับที่จะมีความเชื่อมั่นนะครับก็เสนอกันเลยเอาใครก็ได้นะครับทางด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจด้านความเชื่อมั่นมาตรการต่างแล้วก็รายงานตรงกับนายกเลยนะครับท่านนายกตัดสินใจครับไม่ได้ไว้ไปสั่งการแทนนายกนะครับจะทำมาตรการนะครับแล้วก็ทำซีนาริโอเลยว่าถ้าเป็นทางเลือกที่หนึ่งลงทุนเท่าไหร่ได้ผลยังไงทางเลือกที่สองทางเลือกที่สามท่านนายกหรือจะเป็นนายกบวกครม.ก็เคาะสิครับพอเคาะเสร็จค่อยสั่งการลงไปผ่านในคณะกรรมการชุดเดิมราชการก็จะวิ่งได้นะครับแล้วก็ภาคประชาชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุมกับ
ผมว่าอย่างนี้ถึงจะพอมีความหวังครับ task force นี้ก็ตอนนี้ไม่มีกลไกใช่ task force อันนี้ก็มีทีมเศรษฐกิจที่ผมคุยด้วยก็เสนอว่าต้องมีเป็น task force ที่จะมีครบทุกมิติที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องเป็นข้าราชการนะแล้วต้องไม่ใช่นักการเมืองนะใช่ไหมต้องเป็นคนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับและสามารถที่จะคิดไปข้างหน้าแล้วสามารถที่จะคิดมาตรการที่ตรวจสอบได้พิสูจน์ได้ว่าหรืออย่างน้อยสุดก็สามารถปรับไปได้ตามสถานการณ์ถ้ามันเปลี่ยนไปได้นะครับแต่ว่าที่คุณหมอกฤษดาบอกว่าแพ็กเกจที่ของสิงคโปร์ 10% ของ GDP เนี่ยของล่าสุดที่ทางครม.พิเศษอนุมัติมาก็ 1.6 ล้านล้านบาทก็เขาบอกประมาณ 10% นะครับประมาณ 10% ของ GDP อยู่ที่ว่าจะใช้อย่างไรใช้ที่ไหนใช้ตรงเป้าหรือเปล่าเขาบอกว่าบาซูก้านี่นะครับปืนใหญ่เนี่ยล่างมาแต่ปืนใหญ่ต้องยิงให้ถูกเป้าด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้มีแต่เสียงดังอย่างเดียวไม่ได้นะใช่ครับอย่างของสิงคโปร์ที่เห็นนะครับเขาวางแผนเรื่องการทำเขาเรียกดีสกิลคนเลยในช่วงนี้ก็ต้องจ่ายเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับให้หยุดงานก็รีสกิลเลยไอ้ตรงเนี้ยต้องมีหน่วยงานที่ไปคิดเรื่องนี้ว่าจะรีสกิลยังไงครับด้านของไอ้ธุรกิจนะครับก็ต้องผู้ชี้ชัดครับธุรกิจชอบความชัดเจนนะครับครับเมื่อกี้คุณหมอคำนวณบอกละมีธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ต้องติดยาวต้องบอกเขาละเช่นตัวอย่างนะครับภาพยนตร์โรงภาพยนตร์มันเปิดไม่ได้อ่ะครับมันจะไปโซเชียลดิสแทนซ์มันจะไปทำให้อากาศถ่ายเทยังไงเนี่ยจะทำให้ไฟสว่างเนี่ยทำไม่ได้อ่ะใช่นะครับเกาหลีใต้มีตัวอย่างนะครับตอนนี้ไดทูเทียเตอร์คิดมากเลยก็มันไกลได้นะครับแต่เมืองไทยมันร้อนหน่อยครับเมืองไทยร้อนหน่อยจะเป็นยังไงจะมีแอร์ไงเนี่ยถ้าเมเจอร์เอสเอฟไม่คิดเมเจอร์เอสเอฟอาจจะต้องติดยาว2ปี1ถึง2ปีครับจะอยู่ยังไงต้องคิดต้องเปลี่ยนแต่ผู้ติดยาวบอกไปเลยนะครับคุณหมอแต่คุณหมอเชื่อไหมว่าถ้าให้เอกชนเขาคิดออกแต่ก็ให้โอกาสเขาคิดนะเช่นบอกว่าโรงหนังเนี่ยเมเจอร์ไปคิดมาเลยคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องไปคิดรูปสุดหมายเขาก็ต้องคิดออกมาจนได้แหละอย่างเช่นร้านอาหารตอนนี้ปิดแต่ว่าต้องส่งร้านอาหารตอนนี้ปิดเนี่ยผมก็เห็นเขาคุยกันในซูมในกลุ่มอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เริ่มทำ delivery อย่างไรเขาก็ปรับวิธีแพ็กเกจิ้งเขาอย่างไรเขาก็ทำนะดังนั้นเอกชนเนี่ยเขาต้องปรับตัวแล้วผมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เราไม่ได้แพ้ใครเพียงแต่ระบบบริหารเนี่ยของเราในระดับชาติเนี่ยมันยังไม่เอื้อต่อการบริหารวิกฤตอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือตรงนี้ผมคิดว่าที่หนึ่งคือต้องให้ภาพชัดๆของเขาก่อนครับมีธุรกิจจำนวนหนึ่งนะครับที่น่าจะต้องถูกปิดยาวนะครับครับก็บอกให้ชัดสมมติบอกว่าภาพยนตร์โรงภาพยนตร์นะครับครับผับบาร์ครับสนามมวยครับนะครับหรือคาราโอเกะจุดนี้ต้องพูดให้ชัดเขาจะได้ไปปรับตัวครับรัฐบาลจะมีมาตรการเนี่ยเขาจะช่วยเหลือแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องคุยกันครับให้ชัดเจนกลุ่มที่สองที่คุณสุทธิชัยว่าครับว่ามันปิดไม่ได้แต่มันต้องเปิดอย่างปลอดภัยครับนะครับร้านอาหารจะเป็นยังไงร้านค้าจะเป็นยังไงคนอะไรก็ว่าไปก็ต้องไปว่านะครับครับแต่ส่วนที่3เนี่ยก็คือธุรกิจบางอันอาจจะต้องขยายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องแมสอ่ะครับต้องขยายไหมครับทำแมสต้องขยายไหมน้ำยาเจลจะจัดระบบกันยังไงไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังโอ้ถ้ามันไม่จัดระบบก็จะกักตุนใช่ก็ไม่เพียงพอมันมียุทธมันมีธุรกิจยุทธศาสตร์ครับอาหารจะทำยังไงระบบการจัดการอาหารครับก็ต้องไปคิดทั้งระบบนะครับว่าจะทำยังไงก็ต้องมีคนไปคิดครับแล้วก็พวก work from home อะไรทำได้ก็ต้องส่งเสริมให้ทำเต็มที่ส่วนทำไม่ได้ก็ต้องช่วยเขาครับแล้วก็พวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์มต้องทำให้เกิดตอนนี้นะเราไปปั๊มน้ำมันครับเราต้องเอาบัตรเครดิตรูดอยู่แล้วว่าบัตรเครดิตจะนำเชื้อโคโรนาไอเชื้อโควิดมาที่เราไหมทำไมมันไม่เปลี่ยนเป็นสแกน QR code ซะแล้วเลยเต็มที่ก็ต้องทำละครับอะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่อาจจะไม่ได้เร่งด่วนนักนะครับการเดินทางเมื่อกี้คุณกนกวลีว่าแล้วจะทำยังไงไม่ให้แออัดรถเมย์นะครับเดี๋ยว30นี้เปิดออกมาเนี่ยโอ้รถเมย์ถ้าเข้าไปอัดกันก็มีปัญหาอีกใช่ใช่เนี่ยมันดีดีเทลได้ไม่หมดเลยที่ต้องมีกลไกการทำงานแบบใหม่ที่ต้องออกแบบอย่างรวดเร็วถ้าเอกชนนะเขาบอกว่าถ้าเอกชนเขาก็ตั้งเป็นเขาเรียกอาจ่ายทีมใช่ไหมครับใช่เร็วเร็วไปรวมกัน 2-3 คนแท็กต้องคิดใหม่อ่ะแต่ถ้ายังใช้กลไกแบบความเป็นราชการที่ไม่ทันสถานการณ์นี้ไม่เชื่อมโยงผมว่าหนักหนาสาหัสครับเพราะจะถูกด่าเยอะแยะไปหมดเลยครับครับคุณหมอวีรศักดิ์
มีแนวเสริมยังไงที่จะเอาทั้งประเทศรอดไปได้มันนี่เป็นวิกฤตสุขภาพฉะนั้นคนวงการสุขภาพต้องช่วยคิดครับผมขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนว่าหน่วยงานที่จะมาช่วยตัดสินใจเนี่ยเราต้องยอมว่าเรื่องนี้มันคอมเพล็กซิตี้มากครับตัดสินต่างๆเนี่ยมันต้องคอลเลกทีฟดิสซิชั่นครับก็เห็นด้วยแต่ว่าทาสก์ฟอร์สแต่ผมก็คิดว่าอย่าไปยึดโยงกับระบบราชการจนเกินไปครับนะครับระบบราชการซึ่งอาจจะไม่ได้ทันการในสมัยนี้นะครับผมคิดว่าสายเน็ตเวิร์กนี่มันมีความสำคัญนะครับถ้าถามที่คุณสินชัยถามว่าที่เราจะไปไหมเนี่ยถ้าถามแต่ผมคิดว่าไหวนะฮะไหวแต่ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้นะครับคือผมว่าพวกเราที่อยู่ในคุยกันมาเนี่ยเราผ่านวิกฤตค่อนข้างเยอะตั้งแต่ต้มยำกุ้งบ้างแฮมเบอร์เกอร์บ้างน้ำท่วมบ้างอะไรเงี้ยครับโควิดที่หนักสุดเลยหนักสุดครับแต่ผมยังเห็นว่ามันคือ disruptive ที่แท้จริงนะเป็นส่วนตัวผมที่เจอเนี่ยใช่เราจะว่าในสำนักงานผมเองก็ตามเนี่ยเราพูด work from home มานานแล้วครับครั้งเนี้ยเราได้ลองทำแล้วเรารู้เลยว่ามันเกิดเจออะไรนะครับผมว่ามันต้องทำแล้วก็ต้องทำต่อไปแล้วคิดว่าทำได้ครับเพราะว่ามันต้องทำแล้วนะครับครับทีนี้ระบบสาธารณสุขเองก็ตามเนี่ยมีเกณฑ์ผมก็เห็นด้วยว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยเราถูกได้รับการยกย่องเป็นอันดับ6ของโลกนะครับครับอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นการทดสอบที่ดีมากนะครับแล้วผมว่าทางเทคนิคทางต่างๆเนี่ยเราก็สมกับที่เขายกย่องครับแต่ผมคิดว่าที่เราตอบไปนิดนึงก็คือเรื่องของleadership ในการที่จะ management อะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะอยู่ beyond สาสุขนะครับครับผมคิดว่าใครทำตรงนี้ได้ดีเนี่ยผมคิดว่าเรารอดเราไปได้แน่ๆนะครับครับถ้าพวกเราเห็นก็คือว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนี่ก็ตามเนี่ยเขาพยายามบาลานซ์ระหว่างสุขภาพท่องเที่ยวการผลิตครับอะไรต่างๆสุดท้ายมันก็โยงดึงไปเกินขึ้นมามันก็เลยยังไม่แน่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหนครับแต่ผมคิดว่าเป็นนิดหมายที่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับทาร์ฟอร์ดแบบนี้นะครับทีนี้ทางสังคมเนี่ยผมยังมองได้ดีว่าครั้งนี้มันคือดิสรัปทีฟแล้วผมก็เชื่ออย่างที่คุณหมอกฤษดาพูดนะครับแม้ว่ามันจะเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้แต่ผมว่าอนาคตมันเปลี่ยนแน่ๆธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วครับเราเองราชการเนี่ยเรายังเปลี่ยนวิธีการประชุมอีมิทติ้งต้องมาอย่างไรมันมาแล้ววันนี้ถ้าใครไม่ดีจริงก็คือไม่ต้องคุยกันละเหมือนกับวันนี้เป็นต้นนะครับอีมันนี่ก็มาแล้วก็ออกไปทานเซสชันเนี่ยผมว่ามันต้องมาแน่ๆเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกเราที่จะเคลื่อนต่อเนี่ยผมว่าเอกชนไปได้คิดได้อย่างที่คุณไอพูดนะครับแต่เขาต้องเปลี่ยนวิธีการซึ่งผมก็เชื่อว่าครั้งนี้แหละจะเป็นการทดสอบนะครับว่าเราจะเปลี่ยนยังไงครับคุณหมอคำนวณเนี่ยเรามองอันนี้เป็นวิกฤตของประเทศถ้าเราเทียบเป็นเรื่องของหมอมันคือตอนนี้ทั้งประเทศอยู่ในห้อง ICU ถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอก็จะมีขั้นตอนว่าคนไข้คนนี้เข้ามาอยู่ใน ICU เนี่ยมีวิธีฟื้นยังไงรักษาด้วยยาอะไรและจะต้องประเมินทุกเช้าต้องมาประเมินว่าภูมิคุ้มกันดีขึ้นไหมเขาและเตรียมไว้ด้วยนะว่าถ้าเขาฟื้นเนี่ยจะต้องให้เขาฟื้นทีละขั้นทีละตอนยังไงเนี่ยแล้วคนที่ส่งมาดูแลก็จะต้องมีความสามารถด้านไหนหมอแต่ละด้านก็จะต้องมาหมุนเวียนกันดูแลถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้เป็นปัญหาชาติระดับชาติมีทั้งเศรษฐกิจมีทั้งปัญหาสังคมมีทั้งปัญหาสื่อสารทั้งหลายแหล่เนี่ยประเทศไทยตอนนี้อยู่ในห้อง ICU แล้วถ้ามี Task Force อย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยหมอในห้อง ICU เนี่ยหมอก็ต้องมีหลายหมอเชี่ยวชาญด้านหลายด้านใช่ไหมครับที่จะมาประชุมปรึกษาหรือแล้วก็ตัดสินว่าเขาเรียกอะไรแผนการรักษาใช่ไหมครับหมอก็มีว่าประชุมกันเสร็จวางแผนรักษาใครต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแต่มีหมอใหญ่เจ้าของไข้ใช่ไหมเจ้าของไข้เดียวต้องเป็นคน follow up จะต้องเป็นคนประเมินภาพรวมจะต้องเป็นคนประเมินว่าหมอคนนี้ให้มากไปหมอคนนี้ให้น้อยไปต้องปรับยังไงในระดับชาติเนี่ยถ้าเอาสูตรแบบหมอเนี่ยที่ดูแลคนไข้ไอซียูมาใช้กับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ไหมครับต้องยอมรับนะครับว่าเราขาดเอกภาพเหมือนกันนะครับครับคุณสุทธิชัยครับคือคุณสุทธิชัยก็จะสังเกตว่าเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีเวทีแล้วก็เอาบริบทเอาสถานการณ์จริงไม่เอาทฤษฎีนะครับครับมาพูดคุยกันเนี่ยเราสามารถที่จะหาข้อสรุปได้อย่างที่คุณสุทธิชัยบอกว่าโอเคขณะนี้คนไข้ของเราสมมตินะครับว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะให้เขา
ดิชาร์จจากโรงพยาบาลกลับไปชุมชนแล้วเนี่ยนะเพื่อไม่ให้ต้องกลับมาอีกจะต้องเตรียมการอะไรบ้างผมเชื่อว่าทำตรงส่วนนี้ได้แล้วถ้าเผื่อความคิดตรงนี้ชัดเดี๋ยวภาคอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไปออกแบบรองรับเรื่องต่างๆออกมาได้นะครับผมเชียร์เรื่องที่เราจะต้องมีเราเรียกว่า community engagement เพื่อที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวนะครับคุณสุทธิชัย ความจริงการที่เรามีวิกฤตครั้งเนี้ยมันมีข้อดีต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากนะคุณสุทธิชัยอาจจะสังเกตได้ว่าตัวเลขคนตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเราเนี่ยซึ่งโดยเฉลี่ยสมัยก่อนวันหนึ่ง60รายแต่พอมีวิกฤตโควิดเนี่ยนะมันลงมาเหลือครึ่งหนึ่งละก็แปลว่าวันหนึ่งเราเซฟคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้เยอะๆนะครับเราอยากจะตักตวงข้อดีๆแต่เราไม่อยากให้โซเชียลดิสรัปชั่นคือเราต้องเดินต่อไปเดินแบบกับเพกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดินหน้าไปแล้วก็ทำเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ผมเคยตั้งคำถามว่าสังคมของเราเนี่ยสังคมคนไทยเนี่ยจะเป็นสังคมที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริงเราจะมีสถานบันเทิงเยอะมากมันเยอะเกินไปแล้วมันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นต้องใช้โอกาสเนี่ยจัดระเบียบใหม่สังคมเราชอบงานช้างนะครับเวลาจัดอะไรเนี่ยเราชอบโอ้โหทำลายสถิติเอาคนมารวมกันยาวที่สุดไม่ได้ละต่อไปนี้คุณต้องเป็น small scale ผมยังเชื่อว่า small is beautiful นะครับถึงเวลาที่เราจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็น small scale แล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงอันนั้นคือทางรอดของเราครับใช่ครับใช่ครับมีท่านผู้ใดจะเสริมหรือว่าสรุปให้ไหมครับอาจารย์กฤษดาครับผมเติมนิดหนึ่งครับผมเห็นด้วยในแง่บวกอย่างคุณหมอคำนวณว่าเนาะผมชอบวิ่งอ่ะช่วงที่ผ่านมาผมวิ่งไม่ได้เลยเพราะ PM 2.5 มันสูงมากช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย PM 2.5 หรือแค่10กว่านะครับใช่ใช่มันลดลงอ่ะไอโรงงานทั่วประเทศทั่วโลกมันหยุดหมดเลยอ่ะครับผมว่าไอนี่เป็นแง่บวกมันนะผมรู้สึกมีความสุขมากในการวิ่งด้วยอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้นะครับผมเติมอีกนิดนึงครับนอกจากที่เมื่อกี้พูดถึง3ด้านสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจด้านจิตวิทยาและความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมอบให้แต่ละเซกเตอร์ไปคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเซกเตอร์ได้เลยนะครับเช่นภาคการศึกษาจะเป็นยังไงในอีก5-2 ปีถือโอกาสเลยครับทางฟอร์มเลยจะเรียนกันทางไกลยังไงให้เป็น active learning ให้เด็กมีศักยภาพถือโอกาสทำเลยนะครับเซกเตอร์เลยนะครับเซกเตอร์ด้านเศรษฐกิจนะครับเติมเนี่ยเราบอกว่าโอ้ประเทศไทยมันไปไม่ได้เพราะว่ามันผูกขาดคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้ประโยชน์ทำไมไม่ถือโอกาสรีแลนด์สเคปมันเลยทำให้จัดระบบใหม่ว่าจะส่งเสริมคนตัวเล็กตัวน้อยยังไงให้เขามีโอกาสทำเศรษฐกิจอย่างชุมชนยังไงเชื่อมโยงให้ SME เติบโตยังไงต้องทำตอนนี้ครับเป็นจังหวะที่มันพังลงมาแล้วเนี่ยลงไปเลยผมยกตัวอย่างนะครับต้องดูที่เซกเตอร์แหละการคมนาคมเปลี่ยนยังไงใช่ไหมเมื่อก่อนรถติดแน่ดูตอนนี้มันไม่ติดแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนใหม่ยังไงถ้ามองแง่บวกเนี่ยนะครับด้านผังเมืองมันจะเปลี่ยนไหมตอนเมื่อก่อนเราเคยไปเราจะมี public area แบบเดิมนะครับต้องไปเดินห้างตอนนี้มันเดินห้างไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไง Public Area แบบใหม่ต้องออกแบบหมดเลยนะครับนี่มันเป็นงานเนี่ยเราก็ไปแยกเป็นเซกเตอร์ให้ชัดเจนอีกคนไปช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับออกแบบเนี่ยถ้าหลังจากนี้2ปีถ้ามันเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยก็จะฟื้นแล้วฟื้นอย่างมีพลังด้วยผมเห็นภาพอะไรแบบนี้นะครับว่าวิกฤตเป็นโอกาสจริงครับแต่ถ้าเกิดว่าวิกฤตเราไม่ดูแลเลยเราก็อาจจะเหลือแต่เศษซากตึกและผู้คนให้พวกเราได้คนจนอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลาย10ล้านคนในประเทศไทยก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าตรงนี้นะครับต้องระดมคนจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันเต็มที่วิกฤตนี้ใหญ่รวมที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ไทยครับใช่ครับครับดร.ประกาศสิทธิ์จะสรุปไหมครับฟังแล้วถ้าดร.ประกาศสิทธิ์นี่มีอำนาจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงจัดระบบตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงคิดว่าอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับผมว่าอันแรกคือต้องทำความเชื่อมั่นมาก่อนนะว่าเราไม่ได้ทำงานวันต่อวันครับคือทำยังไงเราถึงจะบอกเขาได้ว่าผมมีแผนผมมีแผนแล้วผมก็มีการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย
มันจะดึงความมั่นใจแล้วคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากช่วยแต่มองจังหวะเข้าไปช่วยไม่ออกอะฮะอย่างภาคเอกชนเนี่ยผมว่าเขาสามารถนะอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราตั้งกรอบคิดหรือเก็บตัวเขาชัดๆอะผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะช่วยหาทางออกที่ tactical ด้วยนะทางออกที่มันสมเหตุสมผลได้นะครับจริงแต่เขามองจังหวะไม่ถูกอะเพราะว่าณขณะนี้มันเหมือนกับมันถูกดึงเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วก็คนที่ออกแบบหรือคนที่ดีไซน์มันก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่เก่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะ practical นะครับหรือว่าครบกับสิ่งที่ทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกตอนเนี้ยอย่างสมมตินะครับสมมติว่าถ้าหากว่าเรามองไปจนกระทั่งถึงท่านเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเนี่ยถามว่าเราดึงอะไรจากช่วงเคอร์ฟิว24ชั่วโมงได้ผมกับรู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องหน้ากากอยู่ใช่ไหมครับเรื่องแมสเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเนี่ยในความเป็นจริงก็คือตัวหน้ากากมันน่าจะใช้น้อยลงถูกไหมฮะเพราะคนออกไปข้างนอกน้อยลงจะอยู่ในบ้านมากขึ้นจังหวะเนี่ยถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลนะครับกระทรวงพาณิชย์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยดึงว่าเราสามารถใช้เป็นการสร้างบัฟเฟอร์ของหน้ากากได้ครับสมมติว่าช่วงนั้นปั๊บผมดึง 10% นะผมดึง 10% กลับเข้ามาทุกวันเลยที่เคยต้องจ่ายออกไปเนี่ยครับปั๊บเดียวผมจะได้สต็อกเป็นเคอร์ฟิวปั๊บเนี่ยผมก็จะมีของพร้อมที่จะแจกให้กับคนอาจจะเหมือนอย่างที่พี่กิจบอกอะครับว่าครอบครัวละ1กล่องสมมตินะครอบครัวละ1กล่องหรือ2กล่องเนี่ยผมจะได้มีของมาแจกอะครับคือถ้าเราบริหารของแบบเดิมๆนะครับอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่มีการเตรียมคนแถว2การเตรียมทรัพยากรแถว2ไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเดิมเพราะว่าทุกครั้งเราก็จะบอกว่าผลิตไม่พอแบ่งโควต้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยช่วงจังหวะแบบเนี้ยครับมันมีเคอร์ฟิวพอมีเคอร์ฟิวปั๊บคนใช้หน้ากากน้อยลงก็ส่งให้ทางหมอเท่าที่จำเป็นอีกส่วนนึงปั๊บเรากันไว้เป็นบัฟเฟอร์เปิดเคอร์ฟิวปั๊บเราให้ความมั่นใจทุกบ้านมีแล้วพอมันมีบัฟเฟอร์ปั๊บครับของใหม่ผลิตมามันก็จะเข้าสู่ท่ออยู่ครับคือปัญหาของเราตอนนี้คือใช้วันต่อวันไม่แน่ใจว่าเราคิดหรือเปล่าว่ามันมีสต็อกเอาไว้สำหรับเนี่ยครับสำหรับที่มันจะกระทบขึ้นไปข้างหน้าหรือเปล่าใช่อันนี้ก็เป็นจุดที่คือถ้ารัฐบาลผมคิดว่าการสร้างความมั่นใจนะสามารถบอกได้ว่าหลังจากที่มันจะมีเคอร์ฟิวไม่ว่าระดับใดก็ตามออกมาเนี่ยอะไรคือการรองรับธุรกิจบางอย่างเขาจะทำอย่างไรธุรกิจที่เปิดได้เปิดภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับที่มันจะเป็นแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับแล้วก็แสดงความมั่นใจด้วยเพราะว่ามันได้ประโยชน์ภาคธุรกิจก็สามารถที่แสดงได้ขอรับผิดชอบต่อสังคมนะครับกับการที่เป็นตัวที่ป้องกันตัวนี้ด้วยก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่าตอนนี้น่าจะปรับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างความมั่นใจของแผนระยะยาวนะครับครับครับดร.วรัยพรครับมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับตอนนี้เนี่ยทุกคนครับแต่อยากจะฝากว่าถ้ากำลังอะไรกับโควิดเนี่ยก็ต้องไม่ลืมรูทีนเซอร์วิสทั้งหลายแหละที่มันยังต้องเมนเทนครับยกตัวอย่างเช่นเราเห็นข่าวเรื่องไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะครับมาร์คหรือหน้ากากเนี่ยก็ไม่ใช่ทุ่มไปกับเรื่องโควิดแต่ว่ามันก็จะต้องมีเผื่อเรื่องของ PM 2.5 ด้วยอย่างที่อาจารย์กฤษดาพูดหรือการให้บริการงานปกติคนท้องที่ไปรับบริการจะทำยังไงอะไรพวกนี้ค่ะเป็นต้นเรื่องยาของความดันโลหิตสูงเราจะเหลือสต็อกในประเทศอีกเท่าไหร่ซึ่งอย่างเงี้ยมันต้องมีการวางแผนอันนี้ค่ะเข้าใจว่าทางยอองค์การอาหารและยาเนี่ยค่ะสำนักงานอาหารและยาเนี่ยเขาก็มอนิเตอร์ตัวนี้อยู่แต่ว่าก็ต้องเผื่อตรงนี้สภากำลังไว้สำหรับเรื่องพวกนี้ด้วยซึ่งไม่ใช่แถว2ของโควิดแต่ว่าเป็นแถว2ของรูทีนเซอร์วิสอื่นๆที่ต้องไม่ดรอปลงไปอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับคุณกนกวลีครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไหมครับค่ะขอต่อสั้นๆนะคะเรื่องของความพร้อมของภาคเอกชนอันนี้ก็คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะนี้มีข้อจำกัดอันหนึ่งซึ่งภาคเอกชนมีอยู่นะคะก็คือว่าสิ่งที่ลงทุนไปแล้วจะทำยังไงจริงๆส่วนหนึ่งถ้าภาครัฐหรือส่วนต่างๆมารวมกันคิดหาว่า national agenda จริงๆคืออะไรคือยกตัวอย่างนะคะจะมีเรื่องของเมื่อสักครู่คุยเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งคิดว่ายังเป็นอยู่นะคะธุรกิจผู้สูงวัยจริงๆของบ้านเราเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ food industry agriculture ที่สักครู่คุยไปแล้วถ้ามีในเชิงไกด์ไลน์นะคะหรือเป็น national agenda ที่เราไปเวิร์กต่อได้อันนี้จะดีมากอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของ
ระบบฐานข้อมูลค่ะของบ้านเรามีปัญหาอย่างมากเลยค่ะเพราะตัวอย่างง่ายๆคือแค่จะเช็คดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงก็ยังเช็คไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลไม่เปิดเผยครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทำให้ transparent ขึ้นมาเนี่ยการวางแผนมันจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยค่ะครับครับขอบคุณค่ะครับสุดท้ายคุณหมอคำนวณครับสมมติว่าคุณหมอคำนวณเป็นนั่งเป็นผู้อำนวยการ WHO ตอนนี้แล้วก็ดูเทรนด์ล่าสุดเนี่ยเราเห็นหรือยังแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เหมือนกับที่เช้าวันนี้ผมได้ยินจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และตัวเลขของสเปนอิตาลีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะเริ่มนิ่งใช่มั้ยครับตัวเลขคนติดเชื้อใหม่แล้วเราก็เห็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ดูเหมือนจะนิ่งเนี่ยของไทยเราก็ดูเหมือนจะอยู่ที่ตัวเลขวันนี้51เนี่ยมีคนดีใจเลยนะว่าคนติดเชื้อแค่51คนเนี่ยเราจะเห็นไอ้ flattening the curve เกิดขึ้นจริงไหมครับคุณหมอว่าครับเมื่อกี้เนี่ยคุณสุทธิชัยบอกว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราเข้าไป ICU แล้วก็กำลังจะดิชาร์จออกมาผมอยากจะกลับกันนิดนึงคือผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังที่ผ่านมาเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าต้องเข้า ICU หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ด้วย evidence ต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้า ICU โดยความคิดของส่วนตัวของผมนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้า ICU ละเราพร้อมที่จะให้คนไข้กลับมามีสุขภาพที่ดีและเราต้องการการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนไข้ที่ชาร์จออกไปได้นะครับมีเรามีเรียกว่ามีสัญญาณที่ดีหลายๆเรื่องนะครับเรื่องตัวยาเนี่ยผมคิดว่าเรามีตัวยาต่างๆชนิดที่ไม่จำเป็นที่จะต้องหวังพึ่งยาที่เราพูดถึงว่าต้องสำเร็จเรามียาไฮดรอกซิโคลอโควินอะไรซึ่งเนี้ยแนวโน้มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมอยากจะให้ความหวังครับผมเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แต่เราต้องหลุดพ้นจากความหวาดกลัวก่อนคือขนาดนี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยหวาดกลัวมากเราก็เลยไม่ค่อยได้ครับกระดมความคิดที่จะทะลุทะลวงออกไปแล้วก็ขาดโอกาสที่จะเปลี่ยนตรงวิกฤตตรงนี้ให้เป็นการพัฒนาสังคมโดยรวมนะครับผมขอบคุณนะครับเชียร์ให้ทุกคนได้มาร่วมกันคิดไม่ต้องไปอะไรนะคือเราต้องหลุดพ้นจากความหวาดกลัวแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็ใช้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับขอบคุณคุณสุทธิชัยกับทุกคนมากนะครับครับครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับคุณหมอคำนวณดร.วลัยพรคุณหมอวีรศักดิ์ดร.ประกาศสิทธิ์แล้วก็คุณกนกวลีและแน่นอนครับคุณหมอกฤษดาที่ช่วยประสานให้เราได้นั่งตั้งวงสนทนากันวันนี้เป็นประโยชน์มากเลยครับผมคิดว่าเราช่วยกันระดมความคิดเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่าเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสังคมที่อยู่ในเรือลำเดียวกันเนี่ยเรามาช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนออย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดที่ว่าแต่ละฝ่ายเราควรจะช่วยกันทำอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นผมขออนุญาตนะครับที่จะใช้ความเห็นของท่านเหล่านี้เพื่อจะเผยแพร่ต่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับอนุญาตผมนะครับเพื่อที่จะนำไปผมคิดว่าเป็นวิธีการอันหนึ่งเราใช้ประโยชน์จากดิจิทัลลิเทอเรซีแหละครับที่คุณกนกวลีพูดถึงเนี่ยนะเพื่อที่จะประสานความเห็นโดยที่ไม่จำเป็นต้องพบปะกันเราใช้สื่ออย่างนี้ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านตัวเองและสามารถจะช่วยกันคิดวิเคราะห์สถานการณ์ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับและผมจะช่วยนำไปเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปได้รับฟังด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud